สำหรับในไลฟ์นี้นะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็จะเป็นช่องเขาเรียกว่าช่องทางเนาะที่จะให้ทุกคนเนี่ยเป็น wellness care คือหมอดูแลตัวเองวันนี้จะคุยในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของไขมันนะคะคอเลสเตอรอลเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเอาตรงนะความรู้เนี่ยนะคะเดี๋ยวขออลัมพบทนิดนึงก็เรียกว่าก่อนที่จะไปสู่เนื้อหาเดี๋ยวนี้จะพูดถึงเกริ่นนำนิดนึงนะคะว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะมีความจริงกับความจำจะมีความเชื่อกับความจริงแบบนี้เนาะที่จะพูดแบบนี้เพราะว่าการเรียนรู้การเป็น wellness care หรือว่าหมอดูแลตัวเองเนี่ยนะคะมันมีหลายระดับเนาะระดับที่ดูแลตัวเองจริงอ่ะคือเราต้องฟังเสียงร่างกายเอาตัวเองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามันเหมือนกับธรรมะอ่ะเพื่อนๆธรรมะก็คือว่าเราอ่ะต้องเรียนรู้จากของจริงอ่ะเนาะมันเป็นปัจจตังนะรู้ของใครรู้ของคนนั้นแต่เราก็ยังต้องอาศัยหลักการเพราะอาศัยหลักการเสร็จแล้วเราก็เอามาปรับประยุกต์ใช้กับตัวเราซึ่งหลักในความเชื่อนะคะในพุทธศาสนาเนี่ยยังไม่ว่าจะกี่พันปีมาแล้วก็ยังใช้ได้อยู่เนาะเนจาบอกกับทุกคนแบบนี้นะเราต้องเชื่อจากความจริงอะค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยเนเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาในช่องเนี้ยเพราะว่าต้องการจะเห็นอีกแง่มุมนึงเนาะซึ่งแง่มุมที่จะเห็นเนี้ยมันจะเป็นแง่มุมของข้อเท็จจริงความจริงรู้จริงไม่ได้รู้จำมาเนาะเพราะว่าคำว่ารู้จำเนี้ยเราจะเห็นในปัจจุบันเนี้ยอย่างที่เราเห็นพระไม่ได้ว่าพระนะแต่ว่าพระเนี้ยก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นผู้ที่รู้เรื่องของธรรมะไปทั้งหมดแบบนี้เนาะหรือหมอบางคนเนี่ยบางคนนะก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพเพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่เห็นว่าหมอเนี่ยเป็นโรคเนาะหมอเป็นโรคกันเยอะมากเลยนะคะเป็นมะเร็งก็มีแล้วไม่มีทางออกก็เยอะรวมถึงคนที่เป็นตำรวจที่เป็นโจรโดนจับก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อจากการมองด้วยสายตาไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเราจำเป็นเนาะที่จะต้องเรียนรู้ให้มันครบ360องศาค่ะด้วยการที่เป็นเขาเรียกว่าเราอย่าเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าผู้ถูกกระทำอ่ะแต่เราต้องเป็นผู้ที่เข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้ในโลกใบนี้ซึ่งมันมีหนังสือพอดีนี้หนังสืออยู่ด้านนู้นหนังสือมงคล38ประการอ่ะถ้าใครมีโอกาสได้อ่านนะมีอยู่เล่มนึงเนี่ยได้มาจากวัดพระธรรมกายเนาะหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านแบบเขียนละเอียดมากเลยเรื่องของมงคล38ประการมันจะมีอยู่เรื่องนึงเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปะการมีศิลปะค่ะพระพุทธเจ้ากล่าวถึงเรื่องบุคคลควรจะมีศิลปะความหมายของศิลปะในที่นี้คือการเรียนรู้ให้มันครบทุกด้านนะคะคือถ้าวันนี้เรารู้เรื่องเดียวเนาะดิ่งสายตรงไปเลยเนี่ยมันก็จะมีนะประเภทคนที่เก่งอยู่ด้านเดียวเนาะถามว่าดีไหมมันก็ดีก็รู้ไปจริงด้านเดียวเลยแต่มันก็มีข้อที่ไม่ดีก็คือบางคนเนี่ยรู้ด้านเดียวอีกด้านนึงไม่รู้แต่จริงๆการมีความรู้ครบเนี่ยเพื่ออะไรจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ได้ประโยชน์ตนเองเนาะและประโยชน์ผู้อื่นโดยเฉพาะประโยชน์ของตนเองเนี่ยดีมากการเรียนรู้ภายนอกนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเรียนรู้เรื่องของการทำมาหากินเนาะเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเรียนรู้เรื่องอะไรต่างๆนานาก็ตามทีมันเป็นรู้ทางโลกอะซึ่งดีไหมมันก็ดีแต่มันจะดีถึงที่สุดเมื่อเราเอาความรู้นั้นมาสามารถแก้ปัญหาชีวิตของเราได้ค่ะวันนี้ไม่ว่าเราจะมีสุขภาพการเงินสุขภาพร่างกายสุขภาพครอบครัวสุขภาพอะไรก็ตามถ้าเราไปเรียนมาแล้วเราแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองไม่ได้กับครอบครัวไม่ได้แบบนี้มันรู้เขาเรียกว่ารู้แล้วเอาตัวไม่รอดเนาะแต่การรู้แล้วต้องเอาตัวรอดและที่สุดของความรู้นะคะเราจะเรียนรู้โลกภายนอกเรียนไปให้หมดให้ครบแต่ที่สุดคือถ้าเราไม่มีความรู้ตัวนี้นะเพื่อนๆเรายังไงเราก็ยังไม่รอดเนาะคำว่าความรู้ตัวนี้คือเขาเรียกว่ารู้วิชาค่ะรู้วิชาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องรู้วิชาภาษาชาวบ้านก็คือรู้ตัวนี่แหละการรู้ตัวหรือในอริยสัจ4นะอริยสัจ4สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป้าหมายแล้วก็ประโยชน์สูงสุดเพื่อให้รู้ตัวเองของแต่ละคนการที่เรารู้ตัวเราเนี่ยนะคะมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราจะจัดการกับตัวเราเองถูกตรงค่ะแต่มนุษย์ที่มีปัญหาบางทีเขารู้โลกภายนอก
เยอะมากเลยเราจะเห็นด็อกเตอร์ที่ตกงานก็มีเยอะนะด็อกเตอร์ที่มีปัญหาชีวิตหรือคนที่จบปริญญาตรีภายนอกเนาะเก่งทุกด้านเลยแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะเขาขาดวิชาวิชาก็คือการรู้ตัวนี่แหละซึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆแล้วเรื่องการรู้กายเนี่ยมันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคำว่าวิชาในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนาะเพราะถ้าเกิดความรู้ด้านนอกภายนอกมันช่วยแก้ปัญหาได้เนี่ยทุกคนจะไม่มีปัญหานะคะคนที่จะแก้ปัญหาได้เนี่ยต้องมีธรรมะสรุปก็คือเป็นแบบนี้แหละเพื่อนๆเพราะว่าธรรมะหรือธรรมชาติคือความเป็นจริงค่ะรู้จริงไม่ใช่รู้จำเนาะรู้จักสภาพร่างกายของเราซึ่งในวันนี้เนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องที่จั่วหัวไว้ว่าทำไมคนที่อ้วนเนี่ยเราเคยตั้งข้อสังเกตกันไหมเรามาแบบเหมือนมาสนทนากันก็ได้นะหลายๆคนมีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาได้นะคะคือเคยตั้งข้อสังเกตไหมว่าทำไมคนอ้วนเนี่ยเวลาไปตรวจค่าไขมันเขาไม่มีไขมันเกาะตามหลอดเลือดแต่ในขณะเดียวกันคนผอมไม่น่าเชื่อเนาะคนผอมเป็นไขมันเกาะตามหลอดเลือดคนผอมเป็นเบาหวานแบบเนี้ยมันเกิดจากอะไรวันนี้เนี่ยจะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วก็ HDL ที่หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นไขมันดีเนาะ LDL ที่เข้าใจผิดว่าเป็นไขมันที่ไม่ดีวันนี้เราจะมาเข้าใจกันแบบเขาเรียกว่าแบบตรงๆอะค่ะแบบตรงๆหมายความว่าแบบที่มันเป็นประโยชน์กับร่างกายอย่างสูงสุดนะอันนี้ความรู้ที่ตรงเพราะมันมีความรู้ที่ไม่ตรงเยอะยกตัวอย่างเช่นความรู้ข้างนอกที่บอกว่าแสงแดดอันตรายแบบเนี้ยมันก็ยังเป็นความรู้ที่ไม่ตรงและคนส่วนน้อยที่จะรู้ว่าแสงแดดเนี่ยมีประโยชน์มากกับร่างกายเนาะแต่พวกเราเนี่ยเชื่อว่าคนที่เข้ามาในช่องนี้ต้องการความรู้แบบตรงคือรู้จริงอะไม่ได้รู้จำมานะรู้จริงคือเราได้ทดลองแล้วมันจริงนะลักษณะแบบนี้นะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องคอเลสเตอรอลวันนี้เนจะชวนทุกคนมาทำน้ำผักแบบง่ายๆก่อนแป๊บนึงนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่เป็นโรคต่างๆและมีภาวะความเจ็บปวดแล้วก็จะถามว่าทำไงถึงจะหายปวดเนจะเล่าให้ฟังแบบนี้นิดนึงนะคะว่าสูตรอาหารที่เนได้ทำลงใน YouTube หรือแม้แต่เวลาที่เนกินอาหารเนี่ยเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆ เนี่ยได้นำเอาไปประยุกต์ได้นะซึ่งมาตรฐานของการกินอาหารแบบรักษาโรคเนี่ยอันนี้เนทขอยกเครดิตให้กับหมอเขียวเนาะหมายถึงว่าแพทย์วิถีธรรมเนี่ยเขาจะทำแบบรสจืดนะคะซึ่งอาหารนั้นรสจืดแบบเหมือนกับคนเป็นไตคนเป็นทุกโรคสามารถกินได้เลยแบบเนี้ยมันง่ายแล้วเราจะเอาไปอะแดปอะไรก็ได้ในส่วนตัวของเนทเนี่ยเดี๋ยวขอเล่าตัวเองนิดนึงนะคะว่าทำไมถึงต้องกินอาหารรสจืดอาจจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นคนที่ป่วยตั้งแต่เด็กเนาะมีปัญหาความบกพร่องในเรื่องของเป็นโลหิตจางเป็นพาหะแบบแฝงเม็ดเลือดแตกตัวเร็วแบบเนี้ยเราก็จะเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเพลียง่ายแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่เป็นลมง่ายมีประจำเดือนก็จะปวดหัวเป็นหลายโรคแล้วก็ใช้วิธีด้วยการกินยาเคมีมาตลอดชีวิตนะคะใช้ยากินยาทุกวันเพิ่มยาทุกยาเลยค่ะเกี่ยวกับกระเพาะเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะยาภูมิแพ้แก้แพ้ยากล่อมประสาททุกสิ่งทุกอย่างกินมาทั้งหมดจนกระทั่งสุดท้ายสุดเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ตรงที่ว่าโรคมันเพิ่มขึ้นแล้วมันเพิ่มขึ้นคือหัวใจมันเริ่มเต้นผิดจังหวะมันจะเหมือนคนที่แบตเตอรี่หมดแล้วต้องมาพักแบบเนี้ยนี่ก็จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีนะคะเปลี่ยนวิธีคือการกินยาเยอะๆเนี่ยมันก่อผลของเนยก็คือว่าเนยแพ้อาหารทุกอย่างเลยนะคะพอเนยแพ้ทุกอย่างเนี่ยแต่อันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เหตุผลที่เนยไม่กินซาคาฮารีมีบางคนถามเนยเหมือนกันว่าทำไมคุณเนยไม่กินแบบซาคาฮารีเพราะว่าเนยแพ้ไงเนยแพ้อะไรต่างๆนานาที่มันมาเป็นลิตรร้อนที่มันมาเป็นเครื่องปรุงที่มันมาเป็นซองเป็นกระป๋องจะแพ้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนยก็จึงสามารถที่จะกินได้อาหารสูตรในค่ายแพทย์วิถีธรรมอาหารแบบหมอเขียวเนาะคือการกินจากเดิมจากธรรมชาติแบบเนี้ยก็ไม่แพ้เพราะมันคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติมันเป็นมิตรกับร่างกายอันนั้นน่ะคือเนี่ยดูแลตัวเองหลังจากที่มันสุดทางแล้วเนาะเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปแก้ด้วยวิธีไหนแต่ในระหว่างทางนี้ทานสารสกัดตลอดนะคะปัญหาตับไตไส้พุงเนี่ยก็เลยไม่ได้มีปัญหาเยอะเพียงแต่ว่าเนี่ยมีปัญหาคือแพ้อาหารมาตลอดจนกระทั่งมาแบบกินแบบสูตรหมอเขียวเนาะคือการกินจืดนี่แหละแต่ปัจจุบันเนี่ยจะบอกว่าปัจจุบันนี้เนกินได้หลากหลายซาคาฮารีเนก็กินได้แล้วเนจึงทำให้เน
เกิดกระบวนการการเรียนรู้ว่าไม่มีสูตรไหนที่ไม่ดีและไม่มีสูตรไหนที่ดีที่สุดสูตรที่ดีที่สุดคือบริบทของร่างกายของเราณขนาดนั้นค่ะขณะที่เนี่ยไม่สามารถรับเคมีได้เลยแม้แต่เล็กแต่น้อยเนาะเนี่ยก็ไม่สามารถกินอะไรที่มาเป็นรูปเป็นซองหรือว่าลิตรล้อเนี่ยก็กินไม่ได้เนี่ยก็ต้องใช้อาศัยการกินลิตรเย็นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมาได้เรียนรู้แล้วก็น่าจะเป็นความโชคดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่อันนี้พูดตรงๆนะเป็นคนที่ศึกษาเรื่องของสารสกัดระดับจีโนมระดับเซลล์มาตลอดนะคะแต่ว่าเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันได้เปลี่ยนไปมากแล้วคำว่าเปลี่ยนไปมากคือแม้แต่เทคโนโลยีทางสารสกัดเนาะเขาก็ใช้แบบเหมือนกับควอนตัมฟิสิกส์อะค่ะซึ่งมันมาเป็นตัวดิสรัปต์วงการอาหารเสริมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมาจากวงการอาหารเสริมเนี่ยพูดตรงๆเนี่ยกล้าพูดว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆในเรื่องของการจะอธิบายแล้วก็เรียนรู้เรื่องของอาหารเสริมว่าอันไหนมันคือออร์แกนิกอันไหนมันคือสิ่งที่ปลอดภัยและได้ผลลัพธ์สูงสุดแต่ในวันที่เหมือนกับว่าเราเจอปัญหาตรงที่ว่าเราแพ้อาหารไปทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จึงต้องทิ้งมันทุกอย่างแล้วก็ค่อยๆมาเริ่มต้นกินอาหารแบบจืดแบบนี้เนาะแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพร้อมกับสรรหาสารอาหารที่ดีที่สุดก็คือเบต้ากลูแคนเนาะเนี่ยก็เริ่มจากเบต้ากลูแคนถังเช่าสีทองอะไรพวกนี้จนกระทั่งได้มาเจอไอ้ตัวนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง DNA แต่ยังจะไม่เล่าแต่เดี๋ยววันนี้จะให้ทุกคนเข้าใจไงคะว่าเอ๊ะทำไมคุณเน้นทานจืดแต่ตอนนี้ที่เน้นทานจืดเพราะว่าเผื่อว่ามีคนที่มาแบบเบสิกเหมือนเน้นเนาะคนที่แพ้จัดๆนะคะคนที่แพ้มากมายไก่กองเนี่ยจะสามารถกินอาหารแบบธรรมชาติเดิมๆได้นะหมายถึงว่ากินที่มันไม่ได้มีการปรุงแต่งเนาะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมบางคนเขากินผักดิบไม่ได้ซึ่งเน้เป็นคนที่ต้องการสืบค้นข้อมูลมันก็จะมีคนที่ม้ามไม่แข็งแรงเนาะม้ามไม่แข็งแรงก็จะกินพวกผักดิบผักสดไม่ได้ก็ย้ายไปกินพวกผักต้มผักนึ่งเพราะฉะนั้นเน้ถึงบอกว่ามันไม่มีสูตรไหนที่ดีที่สุดสูตรที่ดีที่สุดคือสูตรที่มันเข้ากับเราและเขาเรียกว่ากุญแจสำคัญในการที่ร่างกายเขาเพื่อนๆจำเอาไว้เลยนะว่าจริงๆแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยของที่มันจากธรรมชาติร่างกายเขาสามารถจัดการของเขาเองได้ค่ะไม่ว่าจะบางคนยังทานเนื้อสัตว์อยู่ถ้ามันเป็นมาจากธรรมชาติเนี่ยโดยที่มันไม่มีการแปรรูปไม่มีการใส่สารพิษสารเคมีเนี่ยร่างกายเขาจัดการเองได้แต่ในทุกวันเนี่ยที่เราเจ็บป่วยกันมันมาจากการที่มีการประดิษฐ์คำว่าประดิษฐ์คือปรับแต่งเนาะแปรรูปเอาของธรรมชาติไปแปรรูปค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติในเนื้อสัตว์ก็แปลเป็นไส้กรอกเนาะแฮมเบอร์เกอร์ลูกชิ้นซึ่ง WSO เนี่ยประกาศชัดนะว่ามันคือสารก่อมะเร็งถ้ามันมีเกิดกระบวนการการแปรรูปแล้วพวกกุนเชียงอะไรพวกนี้เนาะรวมถึงในเขาเรียกว่าในพืชก็คือการดัดแปลงที่น่ากลัวมากแล้วก่อโรคไขมันในหลอดเลือดนะโรคเบาหวานชนิดที่2อันนี้ที่น่าเป็นห่วงมากแล้วคนไทยยังไม่คือน้อยคนอ่ะที่จะใส่ใจเรื่องนี้ก็คือน้ำมันพืชนี่แหละที่มีการดัดแปลงมันจะเกิดไขมันเทียมเขาเรียกว่าทานแฟตตัวนี้ถ้าเรายังไม่ลดการกินตัวนี้นะโอกาสที่จะหายจากโรคเบาหวานหรือว่าโรคไขมันหรือเบาหวานชนิดที่2เนี่ยยากมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วไขมันเทียมเนี่ยนะมันไม่ได้มีอยู่แต่ในน้ำมันเนาะมันไปมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่อยู่ในซองที่อยู่ในกระป๋องอะค่ะหรือแม้แต่เครื่องปรุงเนาะเขาจะมีการใส่ไขมันเทียมเข้าไปด้วยไขมันเนี่ยมันทำให้เกิดความอร่อยนะเพื่อนๆแม้แต่ครีมเทียมนะเวลาเราไปกินอะไรนะเดี๋ยวโรตีอ่ะแล้วเราใส่เทียมๆเข้าไปอ่ะอุ๊ยมันอร่อยมากหรือคนที่ชงกาแฟแล้วใส่ครีมเทียมเนี่ยมันทำให้รู้สึกอร่อยแต่หารู้ไหมว่านี่แหละมันเป็นต้นตอของไขมันเกาะตามหลอดเลือดมันเป็นต้นตอของเบาหวานที่ไม่หายเนาะและยังรวมถึงอย่างอื่นๆเนยขาวก็เหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้นะยิ่งคนไม่มีความรู้เนาะก็จะไม่เข้าใจอะค่ะเพื่อนๆนอกจากไขมันเทียมแล้วอีกตัวนึงที่น่ากลัวนะคะทุกคนนี้จะบอกให้ฟรุกโตสคอลไซรัปนี่เป็นการแปรรูปจากข้าวโพดนะข้าวโพดแล้วก็นำมาแปรรูปเพื่อให้เกิดน้ำตาลตัวนี้มีต้นทุนที่ต่ำมากค่ะต่ำมากแล้วมันทำให้เกิดความหวานเยอะๆใครรู้จักขันทศกรไหมตัวนี้ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือต้นตอของความเจ็บป่วยธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยไม่ใช่ต้นตอของความเจ็บป่วยแต่วันนี้เราถูกเขาเรียกว่า
เราถูกสิ่งต่างๆที่เนพูดถึงไขมันเทียมครีมเทียมคอลไซลับฟุกโตสคอลไซลับน้ำตาลเทียมแม้แต่น้ำตาลที่เอามาแทนความหวานพวกนี้ให้จำหลักการง่ายๆอะไรที่มันเป็นของเทียมเนี่ยร่างกายจัดการยากค่ะร่างกายเขาจัดการไม่คือเขาไม่สามารถบริหารจัดการได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหลายคนอยากจะเข้ามาสู่วงการที่จะหายจากโรคเนี่ยต้องมาสัมผัสธรรมชาติให้จริงก่อนมีหลายๆคนเนี่ยนะคะมักจะไม่เข้าใจเนาะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นไตเนี่ยเราจะมากินผักได้ไหมเรามาเป็นเบาหวานอันนู้นอันนี้จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้ป่วยมาจากการกินผักนะเพื่อนๆเนี่ยจะบอกถ้าเรากินผักแบบเนี้ยต่อให้เรากินทั้งวี่ทั้งวันเราไม่ได้ป่วยจากผักพวกเนี้ยแต่เราป่วยมาจากที่ไหนบอกอาหารเทียมอาหารซองอาหารกระป๋องอาหารแปรรูปเนาะเราป่วยมาจากตรงนั้นทีนี้พอวันที่เราเริ่มจะเข้ามาสู่รูปแบบของการกินแบบธรรมชาติไอ้ร่องรอยเดิมจากที่เราป่วยอ่ะมันยังไม่หายพอมากินจากธรรมชาติแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามันยังสวิงอยู่อะค่ะมันยังไม่เสถียรพอมันไม่เสถียรบางคนก็จะเกิดความสับสนเนาะเพราะฉะนั้นเนจะบอกให้เวลาเราจะประสบความสำเร็จมันจะมีมารมาผจญเราอะเพื่อนๆมันเหมือนมันมีหลายคนมากเลยนะที่จะหายจากโรคเนี่ยจะมีมารมาผจญแต่ว่าถ้าเขาอดทนไม่พอเนาะเขาก็ไปต่อไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากหลายๆอย่างเลยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราเนาะเรื่องอาหารเรื่องการจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ถ้าเราเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความเขาเรียกว่าต่อเนื่องเนาะมีความต่อเนื่องหาความรู้แล้วก็ความรู้ใน YouTube เนี่ยมีเยอะนะคะคนที่เป็นโรคแล้วหายจากโรคเนี่ยเยอะเดี๋ยวนี้จะพูดถึงเรื่องก่อนที่จะพูดเดี๋ยวขออนุญาตปั่นน้ำให้ดูแป๊บเดียวนะเพื่อจะได้เป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนเพราะว่าอย่างบางทีบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปกินน้ำผักจากไหนนี่จะแชร์เทคนิคง่ายๆเดี๋ยววันนี้ใครสั่งสินค้านี่จะแจกหนังสือนี้ด้วยนะเมตตาใหญ่อภัยทานของหลวงพ่อจรัญอ่ะนี่จะบอกให้เพื่อนๆเห็นตรงนี้มั้ยเพราะบางทีบางคนบอกไม่มีผักทำไงดีมะละกอค่ะปลูกมะละกอไว้เลยนะแล้วเดี๋ยวนี้จะเอามะละกอเนี่ยไปปั่นให้ดูคือตอนที่เนเริ่มดูแลสุขภาพตอนนั้นเนก็ไม่มีเงินนะกินมะละกอเป็นหลักเลยนะคะนี่เห็นปะถ้าสมมติว่าเราเคี้ยวเนี่ยเราจะปวดกรามมากเลยนะคะทุกคนใส่ไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็นั่งกินไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วก็อันนี้คือสับปะรดแล้วเวลาเนกินสับปะรดเนจะใส่ไปทั้งแกนเลยนะคะในแกนสับปะรดเนี่ยแกนมันจะมีเขาเรียกว่าใยนะกากใยกากใยตัวนี้มันเป็นตัวกวาดลำไส้แล้วในมะละกอเนี่ยมีเอนไซม์เขาเรียกว่าเอนไซม์ปาเปนในมะละกอเนี่ยนะคะมันมีบางคนที่เนี่ยทำคลิปมะละกอแล้วเนี่ยก็คั้นเอาแต่น้ำมันนะแล้วก็ให้กินเขาบอกว่าเขากินเนี่ยเขาเป็นมะเร็งลำไส้เนาะแล้วเขากินแล้วมันมีการขับเหมือนกับของเก่าที่ลำไส้ออกมาค่ะซึ่งในมะละกอเนี่ยเขาจะมีเอนไซม์ตัวที่ไปทำให้กระตุ้นให้ตะครันนะในลำไส้เนี่ยมันมีการเอาออกมาเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยไม่เคยดีท็อกซ์ไม่เคยล้างพิษไม่เคยทำอะไรแบบนี้ใช้ธรรมชาติแบบนี้ได้นะคะรวมถึงในสับปะรดก็เหมือนกันสับปะรดเขาจะมีเอนไซม์ที่มันชื่อเอนไซม์อะไรไม่รู้แต่ว่าคือในสองตัวนี้จะเป็นตัวที่มีเอนไซม์เยอะมากโดยเฉพาะแกนสับปะรดนะคะซึ่งเนก็ชอบกินแกนสับปะรดมันแกนสับปะรดเนี่ยจุดอ่อนมันอาจจะเวลาที่เราไปปั่นแล้วมันกระเดือกลำบากเอาไว้เคี้ยวก็ได้เพื่อนแล้วจะบอกแบบนี้นะว่าสับปะรดถ้าให้ดีควรที่จะเป็นสับปะรดปลอดสารเคมีเนาะเพราะบางทีเขาฉีดยามันก็จะเหมือนเราได้กินยาไปด้วยพยายามหาที่ปลอดสารนะอันนี้แหละแค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวนี้จะเอาไปปั่นแล้วในระหว่างนี้เนี่ยก็จะจิบไปด้วยก็จะได้กินแบบเนี่ยเราก็ได้กินผักแล้วถ้าสมมติคือมันบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคุณเนสอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเกิด อากาศเข้าคือมันแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะแบบฟิกขนาดนั้นอะเราก็ต้องไปหาโถที่เป็นสุญญากาศคือเนจะบอกให้นะจากประสบการณ์2ปีที่ผ่านมาในคนที่ป่วยแล้วไม่หายเนี่ยเนมองแบบนี้ว่าบางครั้งการที่เราวิตกกังวลแล้วเป็นคนที่เคร่งเครียดมากจนเกินไปเนี่ยมันทำให้แทนที่ว่าบางคนไม่น่าจะเป็นโรคก็เป็นโรคเคร่งครัดเป๊ะมากเกินไปเนาะแต่ในบางคนที่ง่ายๆสบายๆแต่ไม่ได้มักง่ายนะคือจริงๆแล้วจิตเนี่ยมันมาที่1เลยนะคะเพื่อนๆเนาะแต่การกินอย่างของเนสเนี่ยได้กินแบบเนี้ยแล้วพอเราได้อะไรเราได้ในส่วนของลำไส้อ่ะค่ะลำไส้มันจะถูกเหมือนมีไม้กวาดพวกเนี้ยมันใยอาหารมันเป็นเหมือนไม้กวาดของลำไส้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเนสขอเอากล้วยสัก2ลูกนะคะแล้วเดี๋ยวเนสจะไปปั่น
พอปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมานั่งจิบแล้วเดี๋ยวก็จะมาคุยเรื่องคอเลสเตอรอลให้ทุกคนฟังแล้ววันนี้จะสอนทุกคนคำนวณไขมันด้วยนะแล้วก็จะเล่าเรื่องไขมันให้แบบภาษาแบบเขาเรียกว่าถูกตรงนะคะที่ไม่ใช่ภาษาแบบทั่วๆไปที่เขารับทราบกันอ่ะเพราะถ้าเกิดว่าเนี่ยไปตามเขาเรียกว่าเรียนรู้แบบทั่วๆไปป่านนี้ก็ต้องไปอยู่ในระบบของการต้องกินยาเนาะเราต้องเข้าใจว่ามาตรฐานสูงสุดคือเราไม่ต้องการกินยาไม่ต้องการไปเข้าระบบโรงพยาบาลนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จริงแล้วก็ฟังเสียงร่างกายให้เยอะมากที่สุดปั่นเลยอยากดูโอเคเดี๋ยวปั่นให้ดูแล้วก็จะกินให้ดูด้วยนะแต่ว่าปั่นเนี่ยต้องขออนุญาตไปปั่นในบ้านเพราะว่ามันเป็ดข้างนอกมันไม่มีนี่มันไม่มีใช้น้ำเย็นได้นะคะหรือจะเป็นน้ำธรรมดาก็ได้น้ำเย็นมันก็ได้สดชื่นนะใส่แค่นี้ก็เยอะแล้วใส่น้ำแค่นี้ถ้าบางคนมีเกลือดำใส่เกลือดำไปนิดนึงได้หรือบางคนจะใส่มะนาวไปอีกก็ได้แต่เนี้ยเนไม่ใส่อะไรแล้วเดี๋ยวจะปั่นเลยเดี๋ยวเนจะขออนุญาตปั่นปั๊บเนี่ยพอปั่นออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่ามันแบบมันฝืดหมายถึงว่าน้ำมันน้อยไปเราก็เพิ่มน้ำได้นะคะแล้วจะบอกว่าทำไมถึงเนถึงใส่กล้วยด้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันทำให้ลื่นคอค่ะบางคนอาจจะเอาช้อนมาตักกินก็ได้นะพอเราทำอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมื่อตะกี้เรากินไม่หมดเนาะมันแบบมันเยอะไงแต่เนี้ยพอมันปั่นแล้วเราก็สามารถกินได้เลยค่ะแล้วยิ่งถ้าใส่กล้วยสุกวันนี้นิดนึงนะเนี่ยใส่กล้วยออกจะหามๆไปแต่ถ้ากล้วยสุกวันนี้นิดนึงอ่ะมันจะเหมือนสมูทตี้ค่ะมันจะลื่นคอต้องมีช้อนพวกผักพืชทุกชนิดนะคะเส้นใยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกายถามว่าช่วยอะไรช่วยซับพิษคือสารอาหารสำหรับร่างกายจริงๆแล้วร่างกายคนเราอ่ะถ้าจะไม่ป่วยเราต้องได้รับเขาเรียกว่าไฟเบอร์อย่างน้อยวันละ25กรัมต่อวันคำว่า25กรัมต่อวันเนี่ยคือวันละประมาณ1กิโลครึ่งถึง2กิโลหมายถึงผักใบนะช่วยเรื่องอะไรคืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะอธิบายให้เข้าใจเนาะว่าบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องกินผักกินพืชจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาศึกษาค้นคว้าในร่างกายของมนุษย์เรานะมนุษย์เราเนี่ยสารอาหารสำหรับมนุษย์ก็คือวิตามินและแร่ธาตุเนาะโปรตีนคำว่าโปรตีนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นโปรตีนจากสัตว์เสมอไปโปรตีนก็คือโปรตีนจากพืชได้โปรตีนที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายคือโปรตีนจากพืชเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อสัตว์อ่ะเขาไม่ได้มีเส้นใยค่ะแต่พืชเนี่ยเขามีกากใยมีเส้นใยเนาะแล้วปริมาณที่มนุษย์เนี่ยจะต้องกินเส้นใยให้ได้เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาร่างกายเนาะต้องกินให้ได้25กรัมต่อวันน่ะ25กรัมต่อวันคือเท่าไหร่1กิโลครึ่งถึง2กิโลนะคะอันนี้คือปริมาณของกากใยไฟเบอร์เส้นใยนะซึ่งมาจากผักมาจากพืชนอกเหนือจากนี้มันยังต้องมีเขาเรียกว่าได้สารอาหารที่เพียงพอด้วยเนาะสมมุติว่าถ้าเรากินผักปกติธรรมดาเนี่ยสารอาหารอาจจะไม่เพียงพอมันก็ต้องกินผักที่หลากหลายเราอาจจะย้ายไปกินผักเคลผักขมวอเตอร์เคสบ้างผักพื้นบ้านยิ่งเฉพาะผักพื้นบ้านของบ้านเราเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดเยอะๆมากๆเลยนะคะคุณเนขอถามเรื่องน้ำตาลกรวดค่ะอ๋อเดี๋ยวแวะตอบนิดนึงเดี๋ยวมันเลยแล้วจะไม่ได้ตอบนะคือน้ำตาลกรวดเนี่ยนะคะก็คือน้ำตาลอ้อยหรือน้ำอ้อยเนาะน้ำอ้อยคือน้ำตาลที่ยังไม่ได้มีการแปรรูปแล้วมีการดึงเอาสารอาหารออกไปสีมันก็จึงไม่เป็นสีขาวซึ่งน้ำตาลขัดขาวเนี่ยมันคือการเอาสารอาหารออกไปแล้วแล้วก็ใช้สารฟอกขาวเข้าไปเพราะฉะนั้นน้ำตาลกรวดให้นึกถึงข้าวกล้องอะค่ะมันคือน้ำตาลที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการที่เอาสารอาหารออกไปเนาะมันยังเหลือสารอาหารครบเพียงแต่ว่ามันเป็นสีออกน้ำตาลสีกรวดจำสมัยที่เราเด็กๆได้ไหมเรากินน้ำตาลแบบน้ำตาลน้ำอ้อยแบบนั้นนะอันนี้คือสิ่งที่ปลอดภัยคือปัจจุบันเนี้ยเราถูกเขาเรียกว่าเราถูกให้เข้าใจผิดเยอะนะว่าทุกสิ่งมันต้องสะอาดสะอ้านสิเหมือนผู้หญิงบางคนเนี่ยเช็ดเขาเรียกว่าเอากระดาษทิชชู่ซับอวัยวะภายในเนาะหรือว่าเดี๋ยวนี้มีผ้าอนามัยที่แบบต้องสะอาดมีน้ำยาล้างทำความสะอาดแบบ
ที่ทำให้จิ๋มหอมอ่ะพวกนี้ทำลายจุลินทรีย์ตัวที่ดีแบคทีเรียตัวที่ดีของร่างกายหมดเลยนะคะคุณนายสะอาดทั้งหลายเนี่ยสังเกตไหมทำไมถึงเป็นมะเร็งเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวที่ดีเขาถูกทำลายหมดแล้วค่ะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะเดี๋ยวนี้จะพูดถึงเรื่องผักต่อเดี๋ยวได้ขอกินก่อนจริงๆแล้วมันควรจะกินให้หมดไปเลยนะไม่ควรจะทิ้งไว้แต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องเอาช้อนมาเดี๋ยวเนทขอเอาช้อนมาตักนิดนึงเพราะว่าเนทเติมน้ำน้อยแป๊บเดียวนะคะเนทแวะไปเข้าห้องน้ำมาด้วย เดี๋ยวขอกินก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนว่าคำถามที่ว่าช่วยเรื่องอะไรทำไมต้องกินผักทำไมต้องกินพืชเนาะให้เข้าใจตรงกันเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรากินผักกินพืชกินใยอาหารพรีไบโอติกให้ได้อย่างน้อย20กรัมต่อวันแล้วก็ใยอาหารเนี่ย25กรัมต่อวันก็เฉลี่ยประมาณผักวันละ1กิโลครึ่งถึง2กิโลในทุกวันอย่างที่เราเคยได้ยินสาธารณสุขเนาะกรมอนามัยเนี่ยจะออกมาเขาเรียกว่ารณรงค์ให้คนไทยกินผักครึ่งอย่างอื่นครึ่งเพื่อที่จะทำให้ลดความเจ็บป่วยเพราะว่าผักถามว่าช่วยอะไรผักเนี่ยนอกจากมีวิตามินแร่ธาตุมีโปรตีนมีสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วจริงๆแล้วในผักใบเขียวเนี่ยเขาจะมีสารอาหารครบเลยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเรากินผักได้เนี่ยนอกจากเราจะได้สารอาหารแล้วเรายังจะได้ส่วนของการซับพิษค่ะเพื่อนๆ เขาเรียกว่าการซับพิษที่สำคัญมากสาเหตุที่คนเราป่วยเพราะเรากินใยอาหารกินผักกินพืชน้อยอันนี้คือสาเหตุของการเจ็บป่วยนะคนที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยก็กินผักกินพืชน้อยเนาะแล้วบางทีเราไม่เข้าใจว่ามันกินไปทำไมกินไปเพื่ออะไรอันนี้เข้าใจตรงกันแล้วเนาะว่าทำไมถึงเราต้องกินผักกินพืชแต่ทีนี้บางคนเขามีความรู้เยอะเขาขี้เกียจมานั่งปั่นนั่งทำเขาก็ไปกินผักเม็ดเหมือนสมมติว่าคนแอมเวย์เขาจะไปกินผักดับเบิลเอ็กกินผักเม็ดซึ่งบางคนไม่เข้าใจว่าเขากินผักเม็ดเนี่ยโอ๊ยมันจะละลายหรือมันจะย่อยหรืออันนี้ก็คือคิดแทนไปอีกเนาะไม่ได้ลงมือกินก็จะไม่รู้ซึ่งเนี่ยเป็นคนที่ลงมือทำทุกรูปแบบเลยนะคะคือถ้าเป็นผักเม็ดเนี่ยดีมากเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเขาสกัดจากเขาเรียกว่าผักออร์แกนิกเนาะสกัดมาเรียบร้อยแล้วมันดีมากกับร่างกายได้รับสารอาหารเลยเนาะได้รับใยอาหารเลยซึ่งก็มาแบบปลอดภัยเป็นออร์แกนิกจุดเสียมีอย่างเดียวต้องจ่ายตังค์ต้องเสียเงินอย่างนั้นนะคะอันนั้นถ้าเราสามารถกินผักในรูปแบบที่เป็นแบบเขาเรียกว่าผักแบบอัดเม็ดอัดแคปซูลแต่มันก็ต้องทำให้หมายถึงว่ารูปแบบให้มันดีด้วยนะเพราะไม่ใช่ว่าคือมันจะมีหลายเกรดหลายมาตรฐานครับเพื่อนๆมาตรฐานที่ดีที่สุดก็คือมันต้องไม่ตกค้างเป็นปัญหาภาระตับภาระไตตามมาเนาะอันนี้สารสกัดถ้าเราจะวิ่งไปฝั่งที่ใช้สารสกัดเราต้องเข้าใจรูปแบบว่าทำไงก็ได้ที่มันไม่ตกค้างกับร่างกายกินไปตลอดชีพก็ไม่มีปัญหาในการที่เราจะเลือกสารสกัดที่จะมาทดแทนพวกนี้แต่ถ้าเราไม่กินพวกนั้นเราก็ต้องมารู้ว่าร่างกายเนี่ยต้องกินตัวไหนมากถึงจะไม่เจ็บไม่ป่วยก็คือต้องกินผักกินพืชเป็นส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวหลายๆคนก็จะตั้งคำถามอีกคุณเนบางคนไม่เห็นเขากินผักกินพืชเขาก็ยังอยู่ได้ทุกอย่างมันไม่บังเอิญนะเพื่อนๆ นี่จะบอกให้ร่างกายของแต่ละคนเนี่ยจะมีความบกพร่องที่เกิดมาไม่เหมือนกันเนาะในบางคนเนี่ยมี DNA ที่แข็งแรงตั้งแต่เกิดค่ะมียีนที่แข็งแรงตั้งแต่เกิดเราสังเกตไหมอย่างบางคนพ่อแม่เราเนี่ยอายุ60 70ไม่เคยเป็นอะไรเลยแข็งแรงมากเพราะยีนและ DNA เขาแข็งแรงค่ะแต่คนที่มีความบกพร่องมาตั้งแต่เกิดก็จะเจอภาวะที่เวลาไปกินอาหารที่มันทำให้โรคกำเริบโรคมันก็จะโชว์กำเริบเนี่ยแต่บางคนที่เขาร่างกายแข็งแรงมาตั้งแต่เกิดแล้วเขาอาจจะเจอปัญหาช่วงท้ายๆเกิดอุบัติเหตุมันไปกระตุ้นทำให้เขารู้สึกเป็นมากขึ้นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าคนโชคดีนะคนที่เขาโชคดีคือเขาได้เรียนรู้ในการระบบการกินการดูแลสุขภาพเขาเรียกว่าระบบองค์รวมเนาะมันก็จะสามารถทำให้ร่างกายเขาเนี่ยสมดุลไปได้ตลอดรอดฝั่งนะคะซึ่งในบริบทของช่องนี้เนี่ยในตั้งใจอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงอยู่แล้วก็แข็งแรงต่อไปและแข็งแรงมากขึ้นคนที่ไม่แข็งแรงอ่อนแอก็ซ่อมตัวเองให้แข็งแรงและแข็งแรงและแข็งแรงมากขึ้นนะนั่นแหละอันนี้คือเป้าหมายที่อยากจะให้ทุกคนเป็นแบบนี้เนาะและเชื่อว่าเป็นไปได้อันนี้ปั่นให้ดูแล้วนะ
แล้วก็ซับพิษนะช่วยซับพิษเวลาสมมุติว่าใครไปทำคีโมฉายแสงมาแล้วไม่มีงบประมาณในการที่จะไปซื้อเนิร์ฟวันเนิร์ฟทูเบต้ากูแคนกินก็หาผักมะละกอนี่แหละกินทุกวันเลยซับพิษกินให้ได้ทุกวันนะคะแล้วช่วยมันช่วยขับพิษช่วยระบายด้วยเป็นแบบแล้วช่วยทำให้ลำไส้คือดีต่อลำไส้อะเป็นเหมือนไม้กวาดของลำไส้ซึ่งมีบางคนเข้าใจผิดนะว่าบางคนไม่กล้ากินใยอาหารเยอะกลัวมันจะไปทำให้ลำไส้มีปัญหาจริงๆไม่ใช่ตัวนี้คือตัวไม้กวาดสำหรับลำไส้ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วเราไม่ต้องไปเสียเงินที่แบบซื้อของแพงกินถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่มีพื้นที่ในการปลูกเพื่อนเนมีอยู่คนนึงนะเขาเป็นคนแทบไม่กินอาหารเสริมเลยเขาก็จะนั่งกินมะละกอนี่แหละนั่งกินกล้วยนั่งกินพวกนี้ของเขาแหละเวลาคอคุยกันเขาก็จะนั่งกินของพวกนี้ค่ะเพราะเขาปลูกเองได้นะคะอันเนี้ยจะบอกว่าผักพืชคือเป็นมิตรกับร่างกายอะไรที่เป็นจากธรรมชาติเนี่ยเป็นมิตรกับร่างกายทั้งหมดแต่ส่วนที่มันเป็นของแปรรูปของเทียมแบบนี้เนาะมันจะทำให้ไม่เป็นมิตรกับร่างกายนะคะอันเดี๋ยวนี้แวะตอบคำถามอีกอันนึงนะไอเรื้อรังมานานกินอะไรจะดีขึ้นคะคุณเนะคุณเนะอ่านชื่อไม่ถูกไม่เป็นไรเนาะคืออย่างนี้นะคะเวลาร่างกายของเราเป็นอะไรเนี่ยมันจะสะท้อนข้างในเนาะมันไม่ได้เป็นมาจากข้างนอกแต่ว่ามันก็คือมันมาจากที่เรากินเข้าไปนี่แหละแต่พอวันที่มันเยอะมากเข้ามากเข้าร่างกายก็ส่งสัญญาณแล้วว่าเวลาไอเนี่ยมันบอกไว้เลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการไอข้างในมันมีการอักเสบเนาะมันมีการติดเชื้ออยู่เหมือนสมมุติว่าเวลาเราปวดท้องเนี่ยปวดท้องกดไหลย้อนเนี่ยกินอะไรเข้าไปก็คือกระเพาะมันก็เกิดการระคายเคืองเกิดการอักเสบซึ่งการไอเนี่ยถ้าไม่หลอดลมก็จะเป็นปอดนะคะแล้วเวลาที่เราแก้เนี่ยเราไม่ต้องไปแก้ปลายเหตุเราต้องแก้ที่ต้นตอของมันนะคะการแก้ที่ต้นตอนะคะก็คือการเปลี่ยนอาหารการกินและการหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นให้เราไอมานานสิ่งที่ไอก็คือของมันนะเนาะมันที่เป็นเขาเรียกว่าน้ำมันที่ไม่ดีอะค่ะควรจะงดไปอาหารนะที่มันจะดีต่อระบบหลอดเลือดแล้วก็ระบบร่างกายของเรานะคะระบบภูมิคุ้มกันของเรานะคืออาหารธรรมชาติและไม่ปรุงมากจนแบบไม่ทอดซ้ำอะผักสดผลไม้สดหรือว่าจะเป็นนึ่งก็ได้ค่ะที่ไม่ผ่านความร้อนเยอะแต่เดี๋ยวบางคนก็สงสัยอีกทำไมสาคาลีเขาผ่านความร้อนเยอะแล้วเขายังกินได้คือบางทีมันก็ต้องอาศัยร่างกายเราไปกินนะมันแล้วแต่บริบทเนาะแต่ว่าอย่างไอเรื้อรังเนี่ยนี่จะบอกเลยว่าสาเหตุมันมาจากมีการติดเชื้ออยู่แล้วก็มีภาวะการอักเสบอยู่ข้างในถ้าจะแก้ด้วยการเปลี่ยนอาหารก็ต้องกินอาหารที่มันไปทำให้เหมือนกับช่วยฆ่าเชื้อเนาะอย่างเช่นอะไรบ้างกระเทียมอย่างเงี้ยต้องหมั่นกินกระเทียมค่ะกินอาหารที่มันไปเป็นพวกสมุนไพรเครื่องเทศเพราะการไอบางทีปอดเราเย็นเนาะมันเย็นมันก็ทำให้ไอได้นะหรือว่าปอดเรามีปัญหาหลอดลมมีปัญหาพวกเนี้ยเราต้องพยายามกินของที่มันอบอุ่นนะคะกินพวกสารสกัดแล้วก็ไปหยุดพวกน้ำมันโดยเฉพาะน้ำแข็งก็ต้องไม่กินเนาะแล้วก็รวมถึงไอ้น้ำมันทอดซ้ำๆแบบเนี้ยค่ะนี่แหละปรับเปลี่ยนอาหารแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะใช้สารสกัดช่วยซึ่งตัวสารสกัดเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าจะแก้โดยแบบว่าแก้ที่ต้นตอแก้ที่ DNA เลยเขาเรียกว่าถอนรากถอนโคนเนี่ยนี่จะแนะนำตัวเนิร์ฟทูแต่ถ้าต้องการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนี่จะแนะนำเบต้ากูแคนนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอตอบคำถามนะเดี๋ยวจะไปเรื่องไขมันแล้ววันนี้จะได้คุยเรื่องไขมันคอเลสเตอรอลไหมเนี่ยคุณกาญจนานะคะสอบถามตอนนี้กินอาหารน้อยลงมากเช้าจะกินผักผลไม้ปั่นใส่โปรตีนผงบ้างเมื่อกลางวันจะกินข้าวแต่ไม่เยอะมื้อเย็นกินน้ำผักผลไม้แต่กินเบต้ากูแคนจะสารอาหารไหมคะวันหนึ่งกินข้าวแค่หนึ่งมื้อเท่านั้นค่ะเดี๋ยวนี้จะให้แนวคิดตรงนี้นะคะเรื่องการจะขาดสารอาหารไม่ขาดสารอาหารเนี่ยเราต้องสังเกตร่างกายของเราเป็นหลักนะถ้าสมมติว่าร่างกายเรารู้สึกว่าเพลียไม่มีแรงรู้สึกไม่สดชื่นอันนี้หรือบางคนการขาดสารอาหารเนาะเล็บของเราเนี่ยเหมือนกับมือก็แหละมือมีสีซีดเกินไปเล็บมีการเปราะแตกง่ายหรือแม้แต่มันมีรอยแตกผมร่วงผิวแห้งอย่างเงี้ยหรือว่าเพลียหรือว่าเหนื่อยการขับถ่ายไม่ดีการนอนไม่ดีอันนี้มันสะท้อนว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สมดุลการไม่สมดุลก็คือการขาดสารอาหารเนาะแต่ถ้าวันนี้เรากินอยู่แค่นี้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็มีกำลังนะมีแรงนะอันนี้ไม่ได้ขาดสารอาหารนะคะ
การกินมากกินน้อยเนี่ยบางทีมันไม่ได้สะท้อนว่าเราจะขาดสารอาหารการกินน้อยแต่เรากินของที่มันมีสารอาหารเพียงพอมันก็เพียงพอแล้วนะคะเราต้องสังเกตร่างกายของเราเป็นหลักนะคุณเนกินน้ำหมักเอนไซม์กับวุ้นของน้ำหมักเยอะเป็นอะไรไหมคะถามว่าเป็นอะไรไหมเราต้องสังเกตร่างกายของเราบางคนเขากินแล้วถูกกันอะคือถ้าเรากินแล้วถูกกันก็ไม่เป็นไรนะเหมือนเนจะเล่าให้ฟังอันนี้เนเป็นคนที่กินอะไรแล้วถูกกันเนเป็นคนที่อันนี้ขอสารภาพนะเนเป็นคนที่สายสารสกัดมาตั้งแต่เด็กอะเนาะอย่างบางทีจะมีบางคนที่ไม่เคยเข้ามาในวงการเนี้ยกินก็จะกลัวว่ามันมากเกินอย่างเนทานเบต้ากูแคนวันละ5แคปซูล10แคปซูลไม่เป็นอะไรเลยนะเพราะว่าเนมาจากสายสารสกัดไงคะแล้วเนเข้าใจเขาว่าเออเขากินแล้วถูกกันกับเราเหมือนคนที่กินน้ำหมักพวกเนี้ยถ้ากินแล้วถูกกับเราเนี้ยกินไปเลยค่ะแต่อย่างเนเป็นคนที่กินพวกแบบนี้ไม่ค่อยได้เพราะด้วยกระเพาะเนเนี่ยมันบางเนาะเนเป็นคนที่มีปัญหาโรคกระเพาะมาก่อนกระเพาะจะบางกินอะไรเปรี้ยวๆมากๆก็จะแสบกระเพาะแบบนี้ก็ต้องสังเกตร่างกายตัวเองแต่ว่าอย่างสารสกัดบางทีกินเข้าไปปุ๊บเขาแตกตัวปั๊บเขาเรียกว่าพอมันแตกตัวปุ๊บมันก็เสิร์ฟเข้าไปให้กับตัวเซลล์ของเราได้เลยแบบนี้มันเป็นอาหารระดับเซลล์เนาะโอเคนะเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องไขมันดีไขมันไม่ดีแล้วนะจะไปแล้วนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะว่าก็มีบางคนถามชอบมาถามว่าไขมันนู่นไขมันนี่อะไรงี้เนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องตัวไขมันดีกับไขมันไม่ดีกันก่อนถ้าเป็นในส่วนของภายนอกร่างกายของเรานะคะภายนอกร่างกายเนี่ยจะบอกให้ว่าไขมันดีกับไขมันไม่ดีเนี่ยให้กุญแจสำคัญเนี่ยจำง่ายๆก็คือว่าอะไรที่มันมาจากธรรมชาติอะดีสำหรับร่างกายถ้ามาจากธรรมชาตินะถ้าไม่ได้มีการแปรหรือดัดแปลงหรือประดิษฐ์คำว่าประดิษฐ์ก็คืออาจจะสมมติบางคนกินน้ำมันหมูอยู่ไม่ได้เป็นมะเร็งเนาะเขาก็ไม่ได้มีปัญหากับร่างกายนะเพราะว่ามันคือน้ำมันจากธรรมชาติแบบเนี้ยหรือไขมันจากปลาบางคนกินเนื้อสัตว์อยู่เนาะแต่ถ้าบางคนไม่ทานเนื้อสัตว์กินกะทิแบบเนี้ยมันก็คือดีกับร่างกายอันนี้คือสิ่งที่เป็นมิตรกับร่างกายเราต้องเข้าใจให้ตรงก่อนอันนี้เราเรียนรู้แบบโหมดแบบเรียนรู้ร่างกายนะเราไม่ได้เรียนรู้แบบบังคับร่างกายเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะมาเป็นหมอดูแลตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือฟังเสียงร่างกายและผลลัพธ์ก็คือว่าเรามีสุขภาพดีและไม่ต้องกินยาค่ะแต่การที่จะไม่กินยาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนด้วยว่าแล้วเวลาเขาไปตรวจร่างกายกันเนี่ยทำไมเขาต้องถูกกินยาเนี่ยอยากให้เพื่อนๆไปซื้อหนังสือของคุณหมอคอนโดนะเขียนว่าหมอคอนโดก็ได้มันจะมีในขายอยู่ใน Shopee Lazada เล่มนึงไม่กี่บาทอะค่ะ100กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะกับคุณหมออีกท่านนึงลองไปเซิร์ชใน Google ดูก็ได้ Diet Doctor Thailand แบบเนี้ยเขาจะให้ข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลแบบตรงแบบคำว่าตรงก็คือฟังเสียงร่างกายเป็นหลักใช้ระบบชีวะระบบเขาเรียกว่าชีวะของร่างกายเนาะคำว่าระบบชีวะก็คือว่าไม่บังคับร่างกายอะค่ะเพราะว่าอย่างคุณหมอคอนโดท่านก็จะบอกว่าการที่มากำหนดค่าของคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเป็นการกำหนดเพื่อผลประโยชน์บางอย่างนะแล้วมันทำให้ยาขายได้เนาะหมายถึงว่าพวกยาลดไขมันพวกเนี้ยแต่วันเนี้ยเพื่อนๆ เข้าใจแล้วนะไขมันจากข้างนอกเนี่ยคืออะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นมิตรกับร่างกายทั้งหมดอันนี้จะได้จำง่ายๆเนาะไม่ต้องมานั่งบอกว่าอันนู้นอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยให้จำแบบนี้ทีนี้เรามาดูเวลาที่เราไปตรวจร่างกายเวลาไปตรวจร่างกายเนี่ยหมอเขาจะมีเมนูให้เนาะว่าโอเคตรวจคอเลสเตอรอลนะก็จะมีคอเลสเตอรอลนะทุกคนก็จะเห็นนะภาษาอังกฤษอะคอเลสเตอรอลตัวที่1ตัวที่2ไตรกลีเซไรด์นะตัวที่3SDL นี่มันอ่านว่าอะไรแต่จริงๆเนี่ยจดมาเหมือนกันนะแล้วก็ตัว LDL นั่นแหละ3ตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้จะอธิบายให้ฟังว่าไอ้ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะหลายๆคนให้ความหมายผิดพอเราให้ความหมายผิดมันจะทำให้เราเขาเรียกว่าเหมือนกับทำร้ายตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะพอเราให้ความหมายคำว่าคอเลสเตอรอลผิดพอมีคอเลสเตอรอลไปตรวจมาโอ้ย200 250 300ทุกคนก็จะรู้สึกว่าโอ้ยคอเลสเตอรอลสูงอันนี้แปลว่าเรายังไม่รู้จริงนะวันนี้เราเรียนรู้เพื่อรู้จริงเวลาเรารู้จริงเราจะไม่ได้เป็นเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟเนาะแต่เราจะรู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรในให้ความรู้ทุกคนเพื่อให้ทุกคนไปเป็นหมอดูแลตัวเองได้แล้วก็อธิบายแบบ
คือเรียกว่าเถียงกับหมอเนี่ยหมอพูดไม่ออกเลยเอาประมาณนั้นนะจะบอกว่าคอเลสเตอรอลรวมมันยังไม่สามารถชี้วัดได้นะว่าเราเนี่ยจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคเนาะเพราะว่าเราต้องมาดูก่อนว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเขามีประโยชน์หรือว่ามีโทษยังไงแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นวัตถุดิบนะคะเพื่อนๆเป็นวัตถุดิบในการที่ร่างกายเนี่ยจะต้องนำเอามาใช้สำหรับสร้างเยื่อหุ้มเซลล์แต่ละเซลล์37ล้านล้านเซลล์เนี่ยต้องใช้คอเลสเตอรอลในการสร้างเยื่อขึ้นมาเนาะเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มสมองสมองฉนวนหุ้มปลายประสาทนะฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายแล้วก็ในส่วนของการที่จะเขาเรียกว่ากระตุ้นการสร้างวิตามินดีเนาะถ้าเราไม่มีคอเลสเตอรอลเราจะไม่มีตรงพวกนี้ค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นคอเลสเตอรอลถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นสำหรับร่างกายนะอันนี้ต้องรู้นะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นสำหรับร่างกายเมื่อก่อนมันมีข้อมูลที่ผิดพลาดคือไม่ให้เรากินไข่ใช่ไหมไข่แดงเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นไขมันอุดตันเนาะซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดนะคะเนจะให้เพื่อนๆจำเอาไว้แบบนี้ว่าอะไรก็ตามที่มันมาจากธรรมชาติร่างกายสามารถบริหารจัดการได้อันนี้จำแบบง่ายๆไม่ต้องไปปวดหัวว่าอะไรบ้างคือของธรรมชาติอะร่างกายเขาจัดการได้หมดเพราะร่างกายเขาเป็นธรรมชาติเนาะอันนี้นะคอเลสเตอรอลรู้ไปแล้วเนาะทีนี้มาดูกระบวนการของร่างกายบ้างร่างกายเนี่ยต้องใช้คอเลสเตอรอลในการไปทำอะไรในการไปเป็นวัตถุดิบในการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มสมองฉนวนหุ้มปลายประสาทฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายนะสังเคราะห์วิตามินดีอันนี้คือต้องใช้คอเลสเตอรอลทีนี้มาดูว่าแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยมาจากไหนบ้างระบบอัตโนมัติของร่างกายนะคะคอเลสเตอรอลนี่เป็นระบบอัตโนมัติของร่างกายที่ 80% ร่างกายของเราเนี่ยสังเคราะห์ขึ้นมาเองค่ะอันนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้นะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจะวิ่งวุ่นวายไปหากินนะว่าจะกินอะไรดีจะมาทำให้ไขมันของเราดีอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเอ้ยร่างกายเราสร้างขึ้นมาเอง 80% เลยนะอีก 20% เนี่ยคือส่วนที่เรากินเข้ามาแล้วถามว่าทำไมร่างกายถึงสร้างก็เพราะมันจำเป็นไงมันจำเป็นร่างกายก็เลยสร้างถ้ามันไม่จำเป็นร่างกายไม่ต้องสร้างก็ได้เขาจำเป็นเนาะเขาต้องเอามาสร้างเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มสมองรวมแม้กระทั่งเวลาที่ร่างกายเกิดภาวะการอักเสบเกิดภาวะการบาดเจ็บร่างกายก็จะต้องมีการสร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมาแบบนี้นะคะเนี่ยเราเข้าใจตรงกันแล้วเนาะทีนี้เราอยากที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดความสมดุลไม่มีปัญหามันมีแบบนี้นะบางคนเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงมากอยู่ตลอดเวลาสูงมากเนี่ยอย่างที่เนยบอกมันไม่สามารถชี้วัดได้ว่าเราเกิดการมีปัญหาหรือไม่มีปัญหานะร่างกายจะมีปัญหาก็ต่อเมื่ออ่ะสมมติว่าตอนนี้ใครเขียนจดไว้นะหรือไม่จดก็ได้เดี๋ยวนี้จะเขียนข้อมูลเอาไว้วิธีคำนวณนะคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงเนาะว่าตอนนี้ร่างกายเราไม่สมดุลแล้วเราจะคำนวณจากตรงไหนเดี๋ยวนี้จะคัดลอกอันนี้จะวางไว้ให้นะอันนี้แคปเอาไปไว้ได้นะคะเราจะได้รู้ไงว่าสัดส่วนของคอเลสเตอรอลผิดเดี๋ยวไปคัดลอกอะไรมาก็ไม่รู้แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงตัดออกก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนี้คัดใหม่เนลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใส่ทีหลังก็ได้นึกว่าเอาเครื่องนี้มันจะใส่เครื่องนี้ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันว่าเราจะคำนวณยังไงนะน้องเนทอายุเท่าไหร่อีก3ปีจะ50แล้ว คือตั้งจะคือลูกชายเนทบอกว่าแม่กับป้าเนี่ยอายุนำบัตรประชาไม่ใช่บัตรประชาชนนำหน้าเนี่ยไปไม่ถึงอายุแล้วนะ คือตั้งใจว่าจะต้องมีเซลล์ที่อ่อนเยาว์ใบหน้าที่อ่อนเยาว์ได้นะถ้าเรากินอาหารที่ดีดูแลสุขภาพที่ตอนนี้ใกล้จะ50หรือ3ปีอายุครบ50นะก็สรุปแบบนี้นะคะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเราไม่สามารถชี้วัดอะไรได้เนาะให้นำคอเลสเตอรอลตัวนี้ใครลองจดไว้ก็ได้นะคะเอาคอเลสเตอรอลเนี่ยมาหารด้วย SDL แต่เดี๋ยวต้องรู้ก่อนว่า SDL คืออะไร SDL เนี่ยเราได้ยินมาว่า SDL คือไขมันตัวที่ดีหรือถ้าใครเคยไปฟังคุณหมอบุญชัยนะคุณหมอบุญชัยอะไรนะที่เขาสร้างสถานพยาบาลอะไรของเขาเนี่ยคือ SDL เนี่ยเขาก็จะให้ค่าว่าเป็นไขมันที่ดีโอเคเป็นไขมันที่ดีก็คือไขมันตัวล้างค่ะตัวล้างเนี่ยคือตัวที่ทำให้หลอดเลือดไม่อุดตันอันเนี้ย SDL ถ้าใครมี SDL สูงม
ันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วการที่จะทำให้ SDL สูงเนี่ยมันคือเราจะต้องปฏิบัติตัวแบบไหนแล้วต้องกินอาหารอะไรอาหารที่ทำให้มีส่วนทำให้ SDL สูงก็คือพวกน้ำมันดีอย่างเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกรูดงาขี้ม้อนเนาะน้ำมันปลาอะโวคาโดแล้วก็อะไรอีกอะน้ำมันออริกาโนอะไรแบบเนี้ยตัวนี้เลยค่ะตัวเนี้ยจะสร้างไขมันตัวที่ดีเขาเรียกว่าทำให้หลอดเลือดสวยอะตัวเนี้ยตัวฮอร์ทอนโคนไซคิวเทนน้ำจะมีน้ำมันทั้งหมดที่เนทพูดมาตัวเนี้ยจะทำให้หลอดเลือดและเขาเรียกว่าหลอดเลือดสวยแล้วก็ส่งผลให้ตัว SDL เพิ่มขึ้นเมื่อ SDL เพิ่มขึ้นผลดีคือทำให้หลอดเลือดลดปัญหาการอุดตันของหลอดเลือดเนาะอันนี้คือ SDL ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัว LDL เดี๋ยวนี้จะพูดถึง LDL นิดนึงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไปกินยาลดไขมันเพราะว่าไปเห็นค่า LDL ที่มันสูงขึ้นนะจริงๆแล้ว LDL ก็ไม่สามารถชี้วัดได้อีกเหมือนกันว่าเราจะเป็นคนที่เกิดเขาเรียกว่า heart attack หรือเปล่า heart attack เนี่ยเกิดจากภาวะลิ่มเลือดที่ไขมันที่มันเกาะอุดมันเกาะตามหลอดเลือดแล้วมันไปอุดตันแบบนี้เนาะอุดตันเส้นเลือดถ้าไปที่สมองก็สมองเกิดปัญหาภาวะสมองหรือว่าไปอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้หลอดเลือดหัวใจแตกตีบตันอะไรพวกนี้นะคะซึ่งตัว LDL เนี่ยมันไม่สามารถชี้วัดได้เพราะเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะว่าการที่จะชี้วัดได้เนี่ยมันจะต้องมีสัดส่วนการคำนวณเนาะเดี๋ยวนี้จะบอกวิธีคำนวณซึ่งตัวพอดีเนี่ยจดเอาไว้ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะไม่น่าจะเขียนเอาไว้ตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรนะคะสรุปแล้วก็คือว่าตัว SDL เนี่ยเป็นไขมันตัวที่ดีโอเคใช่แต่ว่าตัว LDL ไม่ใช่ไขมันเลวนะในความหมายของเขาเนี่ย LDL เขาไม่ใช่ไขมันเลวแต่ว่า LDL เนี่ยเขาเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นLDL เนี่ยคือเป็นตัวที่เหมือนกับเนจะบอกแบบนี้นะคะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเนาะอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยวิตามินบางตัวเนี่ยมันจะต้องอาศัยไขมันในการที่เคยได้ยินคำว่าวิตามิน A D E K ละลายในอะไร A D E K ละลายในไขมันใช่ไหมก็คือต้องอาศัยไขมันนี่แหละในการนำพาวิตามินพวกเนี้ยเพื่อที่จะเอาไปเสริมให้กับเซลล์ทุกๆเซลล์มันจะต้องอาศัยไขมันในการเป็นตัวที่จะดูดซึมเนาะถ้าไม่มีไขมันเขาก็จะดูดซึมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัว LDL เนี่ยคือเป็นตัวที่เป็นตัวช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมวิตามินที่มันต้องละลายในไขมันได้ค่ะมันก็คือตัวที่สำคัญนะ LDL เนาะส่วนตัวที่เราต้องระมัดระวังเนี่ยคือไตรกลีเซอไรด์แม้ว่าไตรกลีเซอไรด์มันจะคือพลังงานก็ตามแต่ว่าเวลาเรากินแล้วมันเผาผลาญไม่หมดนี่แหละมันจะเกิดปัญหาคือคนที่มีไตรกลีเซอไรด์สูงๆเนี่ยก็จะเกิดภาวะที่มีความเสี่ยงกับการที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจอุดตันเนาะเรื่องไขมันในหลอดเลือดแบบนี้นะคะและวิธีคำนวณ นะทุกคนเนี่ยจะให้ทุกคนจดเอาไว้เนาะจริงๆให้เขียนเอาไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยจะไปแคปได้มาจากไหนไม่เป็นไรนะคะวิธีการก็คือให้เอาคอเลสเตอรอลรวมนะคะแล้วเอาคอเลสเตอรอลรวมสมมติวันนี้คนมีคอเลสเตอรอล200อ่ะหรือ250อะไรก็ตามเอามาตั้งไว้นะแล้วก็เอาตัว SDL เนี่ยหารโดยส่วนใหญ่บางคนอาจจะมี50 60ใครมีถึง70แปลว่าหลอดเลือดสวยมากเลยนะคะเอามาหารค่าที่ได้เนี่ยจะต้องไม่เกิน4ถ้าเกิน4นี่แปลว่าไม่โอเคแปลว่าคอเลสเตอรอลมันสูงเกินไปแล้วมันต้องได้ไม่เกิน4วิธีการนะเอาคอเลสเตอรอลหาตั้งแล้วก็ SDL หารเนาะส่วนอีกอันนึงวิธีดูว่า LDL ของเราเนี่ยมากเกินไปไหมก็เอาตัว LDL ตั้งนะคะแล้วก็เอาตัว SDL หารต้องไม่เกิน3ถ้าเกิน3เนี่ยมันแปลว่าอุ๊ยไอตัว LDL มันสูงเกินไปแล้วทันเนาะถ้าไม่ทันเดี๋ยวนี้จะเขียนเอาไว้ตรงนี้ให้หลังจากจบไลฟ์นี้นะแล้วก็ตัวไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์จะสูงหรือไม่สูงก็ให้เอาไตรกลีเซอไรด์ตั้งแล้วก็หารด้วย SDL ต้องไม่เกิน2ไม่เกินเนี่ยน้อยกว่ายิ่งดียิ่งน้อยกว่ายิ่งดีนะคะนี่แหละมันจึงจะเป็นภาวะปกติแล้วเราไม่ต้องไปกินยาเพราะว่ามันมีปรากฏการณ์ที่บางคนเนี่ยเอาค่ามาให้เนทแล้วเนทจะบอกไว้ก่อนไม่ต้องเอาค่ามาให้เนทดูนะเพราะเนทไม่มีเวลามานั่งดูของแต่ละคนแต่ให้ทุกคนเอาตรงนี้ไปคำนวณเองเพราะเพื่ออะไร
เพื่อเราจะไม่ต้องไปกินยาลดไขมันโดยที่เขาเรียกว่าเหมือนกับกินแล้วมันยิ่งทำให้ไม่ได้มีผลดีอะไรกับร่างกายเพราะทุกยามันคือเคมีนะคะพอเราไปกินยาพวกนี้มันจะทำให้ระบบปลายประสาทของเราเนี่ยเกิดการเขาเรียกว่าเลือดมันไม่หล่อเลี้ยงไปทั่วเนาะเพราะว่าทุกการกินยามันจะไปลดการทำงานของระบบอัตโนมัติของร่างกายอะค่ะถ้าเราคำนวณแล้วโอเคถ้ามันไม่มากจนเกินไปหรือว่าถ้ามันมากถ้าเราจะกินยาเราก็ต้องกินยาอย่างมีองค์ความรู้อะมีหลายๆคนมากเลยนะคะมีอยู่เคสหนึ่งเขาบอกว่าเขาทั้งทำ IF ทำทุกสิ่งทำทุกอย่างกินยาลดไขมันด้วยแล้วเขาบอกเขาเหนื่อยเขาเพลียแล้วเนยไปดูค่าของเขาว่าเอ้ยที่จริงคุณไม่ต้องกินยาก็ได้นี่ตอนหลังมาเขาก็เลยไม่กินยาเขาก็เลยรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าทุกๆการกินยาเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเราอย่าไปกินยานะคะเพราะว่าถ้าเรากินยาเนยจะบอกให้ยามันคือถ้าเรากินต่อเนื่องมันจะมีค่าความเสื่อมอะค่าความเสื่อมก็คือหลังจากที่เรากินยาอย่างที่หนึ่งเนาะมันจะทิ้งร่องรอยเอาไว้อะโดยที่บางทีเราไม่รู้อะค่ะเราคิดว่าเออผ่านไปแล้วก็ผ่านไปคือถ้ามันกินชั่วครู่ชั่วยามไม่เป็นไรแต่ถ้ากินยิงยาวมันจะมีปัญหาอย่างคนที่กินยาลดไขมันยิงยาวเนี่ยจะเป็นคือไขร่างกายเนี่ยจะต้องใช้คอเลสเตอรอลเนาะในการใช้เป็นวัตถุดิบของเยื่อหุ้มสมองด้วยหลายคนที่กินยาลดไขมันเนี่ยจะเป็นภาวะเขาเรียกความจำไม่ค่อยดีนะคะความจำเสื่อมอ่ะประมาณนั้นแหละแล้วคุณอาเนี่ยเมื่อก่อนก็กินนะตอนนี้พอมาฟังเนี่ยเยอะๆไม่กินแล้วรวมถึงยาลดความดันด้วยอันนี้เราต้องเข้าใจทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะใช้ยานะคะเพื่อนๆเราไม่อยากจะใช้ยาเราต้องทำยังไงเราก็ต้องคำนวณก่อนว่าของเรามันสูงมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ต้องเข้าใจหลักการของธรรมชาติให้ตรงด้วยคำว่าธรรมชาติก็คือธรรมชาติมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันจะทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงคืออะไรบ้างยามีผลทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงบุหรี่มีผลนะบุหรี่ครีมเทียมพวกอาหารที่มันเป็นอาหารที่ไม่ใช่จากธรรมชาติเดิมๆอ่ะเพื่อนๆมีหลายๆคนนะคะเนททำคลิปวิดีโอใน YouTube 2ปีที่ผ่านมาทุกคนมาขอบคุณเนทจากการที่เนททำน้ำปั่นที่แบบบางคนก็ดูแล้วเหมือนมั่วนะเหมือนบอกว่าเนมั่วแต่หลายคนอ่ะเขามาสารภาพกับเนนะว่าเขาดูแล้วบางทีเขาก็ว่ามั่วมากเลยอ่ะแต่เขาก็ไหนๆมั่วแล้วก็ลองทำตามดูซิเนถึงบอกไงว่าคนเราอ่ะต่อให้คุณเรียนจบด็อกเตอร์ปริญญาตรีอะไรก็ตามทีนะถ้าคุณไม่มีวิชาคำนี้ก็คือวิชาคำนี้มันคือเหมือนกับวิชาที่รู้ตัวเองอ่ะคุณต้องมาทดลองด้วยตัวคุณเองนะแล้วเขาบอกเขากินเขาเป็นโรคทุกโรคเลย3คนพ่อแม่ลูกเนาะแต่เขากินน้ำผักก็ให้ลูกกินให้สามีกินมีผักอะไรก็ปั่นๆเอาเสิร์ฟคนละแก้วให้กินปรากฏว่าหายกันทั้งบ้านเลยค่ะแล้วเขาก็มาขำกับเนทนะที่เขาขำเพราะว่าตอนนั้นน่ะเขามองว่ามันเป็นเรื่องตลกอะที่แบบมันเหมือนมั่วอะไรนะก็ไม่รู้ปั่นๆแล้วก็กินแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นอาหารที่ดีมากสำหรับเซลล์แล้วมันช่วยซับพิษให้กับร่างกายนะคะวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ทดลองทำนะทำสัก1เดือน2เดือน3เดือนมีอยู่คนนึงน้ำหนัก90มากินน้ำผักแบบเนี้ยปรากฏว่าเหลือ70นะโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรมากอะค่ะเนี่ยปั่นกินมันทั้งวันนี่แหละเพื่อนๆแล้วถ้าอยากจะให้มันอร่อยแล้วก็ใส่ความเปรี้ยวความอะไรเข้าไปกล้วยเกยใส่เข้าไปมันไม่ได้มีผลทำให้เราอ้วนหรอกค่ะแต่ที่เราอ้วนเนี่ยเราอ้วนมาจากของมันจากเคมีจากการปรุงแต่งเนาะแต่ธรรมชาติเดิมๆอะถ้าเรากินไม่มีทางอ้วนเพื่อนๆไม่มีทางมีปัญหาแต่ทีนี้เรายังไม่จริงจังเรายังไม่เข้าใจท่องแท้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติมากกว่านะสรุปนะคะก็คือว่าวันนี้เราต้องเข้าใจว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยสำคัญกับร่างกายของเราและทีนี้บางคนอาจจะสงสัยคุณเนทแล้วถ้าเราไม่ทานเนื้อสัตว์เราจะได้คอเลสเตอรอลมาจากไหนเนทจะบอกให้นะสมมติว่าถ้าเราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยคอเลสเตอรอลร่างกายเขาผลิตเองเนาะเรามีหน้าที่แค่อย่าไปกินของที่มันทำให้เกิดการอักเสบอะค่ะทุกครั้งที่ร่างกายอักเสบร่างกายจะสร้างเขาเรียกว่าสร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมาเนาะแล้วถ้าสมมติว่ามันมีไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหากับร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินให้สมดุลก็คือจำวิธีง่ายๆก็คืออย่าไปกินอะไรที่มันทำให้เกิดร่างกายเกิดการอักเสบอะอันเนี้ยอีกกุญแจนึงนะกุญแจนึงที่สำคัญนะกินอะไรก็ได้ที่ร่างกายไม่อักเสบนำไปใช้ได้ทุกโรคเลยนะคะไม่ได้จำเฉพาะโรคไขมันเบาหวานมะเร็งไม่จำเพาะนะทุกคนสามารถเอาอันนี้ไปใช้ได้หมดสูตรนี้คือกินอะไรก็ได้ที่ร่างกายไม่อักเสบแล้วอะไรที่ทำให้ร่างกายอักเสบมากที่สุด
ถ้าสมมุติว่ามันมีงานทดลองวิจัยเนาะคือเขาเนี่ยเอาเซลล์มานะคะแล้วเขาก็หยดน้ำตาลไปเนาะเซลล์ที่เคยแบบยืดหยุ่นสวยๆดีๆค่ะพอมีการใส่น้ำตาลลงไปปุ๊บเซลล์มีอาการหงิกๆงอๆบิดเบี้ยวหมดเลยเขาเรียกภาวะนี้ว่าเซลล์เครียดเพื่อนๆเซลล์เครียดหรือนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกใช้คำว่าภาวะออกซิเดทีฟสเตรสนะซึ่งน้ำตาลเนี่ยมันทำให้เกิดมลภาวะกับเลือดมันทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนอยู่ดีๆเนาะเกิดการจราจรติดขัดอะค่ะก็จะเกิดพิษขึ้นมาอันนี้คือน้ำตาลตัวที่ทำให้เซลล์อักเสบนะนอกจากน้ำตาลแล้วมีอะไรอีกนอกจากน้ำตาลก็คือจริงๆแล้วเหนือความน้ำตาลคืออะไรรู้ไหมความเครียดของเรานี่แหละไอ้ความมีอัตตาความมีอวิชชาความมีตัวตนเนาะความที่แบบว่าตัวกูของกูยอมไม่ได้ทนไม่ได้เร่งผลจะเอาจะเอาจะได้ดั่งใจไอ้ตัวเนี้ยอันตรายกว่าตัวน้ำตาลนะตัวอารมณ์เครียดเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เกิดภาวะเครียดซึ่งเซลล์จะเครียดได้นะกินอาหารขยะเนาะอาหารน้ำตาลเทียมน้ำตาลขัดขาวหรือว่าฟุกโตสคอไซรัปไขมันเทียมครีมเทียมเนยเทียมโดยเฉพาะพวกผู้หญิงที่เวลาเครียดแล้วไปกินขนมเค้กหรือคนที่กินเบียร์กินเบียร์เนี่ยนะคะเทียบได้เบียร์1ขวดเท่ากับกินน้ำตาล12ขวดนะเบียร์เหล้า1ฝาเท่ากับกินน้ำตาลเนี่ย12แก้วคือมันจะเป็นแบบเนี้ยเพราะว่ามันเกิดการหมักมาเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเพื่อนๆข้าวหมากอะถ้าสมมุติว่าระบบการดูดซึมเราไม่ดีแล้วเราอย่าไปกินเยอะนะกินพอเป็นกระใสเวลากินข้าวหมากเนี่ยกินแค่ 2-3 ช้อนพออย่าไปกินแบบเป็นถ้วยอย่างนี้นะมันเยอะไปนะคะเพราะว่าพอร่างกายของเรามีอายุที่มากขึ้นแล้วระบบการจัดการการเผาผลาญเนี่ยมันเหมือนเครื่องที่ใช้งานมานานนะคะการเผาไหม้มันจะไม่เหมือนเดิมนะแต่ถ้าเราอยากจะให้มันเหมือนเดิมก็คือเราก็ต้องมีการหยุดการใช้งานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนาะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็คือการอย่างบางคนเขาใช้วิธีการอดกินบ้างหยุดบ้างไม่ได้กินมันทั้งวี่ทั้งวันแบบนี้นะหยุดพักกินบ้างบางคนเขาก็จะใช้วิธีอด16ชั่วโมงนะซึ่งเนี่ยก็เคยทำนะอย่างบางที4โมงเราไม่กินข้าวแล้วหมายถึงว่าหลังจาก4โมงเย็นเนาะแล้วตื่นเช้ามาก็กินสัก10โมงมันก็เป็นการที่แบบเขาเรียกว่าพักเครื่องแบบนี้ค่ะกระบวนการเนี้ยเขาเรียกว่าIF อ่ะเนาะ IF ก็คือปล่อยให้ร่างกายเนี่ยได้มีการพักบ้างเพื่อจะซ่อมแซมตัวของเขาเองอันเนี้ยทำได้หรือบางคนไม่ไหวหรอกคุณนี้ไม่กินแล้วเดี๋ยวลมในท้องลมในกระเพาะมันเยอะก็เปลี่ยนไปใช้วิธีการกินเขาเรียกธัญพืชไม่ใช่ธัญพืชไม่ใช่แนวถั่วนะเหมือนกับเรากินพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตที่มันเป็นจากธรรมชาติอย่างเช่นกล้วยหามๆแบบเนี้ยหรือว่าจะเป็นฟักทองนึ่งเผือกต้มอะไรพวกนี้ก็ได้ข้าวโพดก็ได้นะคะนี่แหละมันก็ทำให้ช่วยได้แต่ว่าในบางคนที่ต้องการผลลัพธ์แบบระดับที่แบบเห็นผลแบบเขาเรียกว่าระดับยีนระดับจีโนมเนาะซึ่งตอนนี้เนทดลองใช้อยู่ก็คือว่าการย้อนอายุของ DNA ก็คือการเปลี่ยนดิสลอป DNA อันเก่าที่มันบกพร่องให้มันเปลี่ยนเป็น DNA อันใหม่อันนี้มันเป็นนวัตกรรมที่มันทำได้แล้วนะเรื่องนี้เนดีใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนตั้งใจว่าอยากมีอันนี้มานานแล้วแต่ว่าจริงๆเขาก็มีมานานแล้ว18ปีแล้วเนาะแต่ว่าเราเพิ่งมารู้ไงคะเพิ่งมารู้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยรู้แล้วก็ได้ลองแล้วก็ได้ทำเนาะเพราะว่าเนก็ตั้งใจที่จะเปลี่ยน DNA ตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเบื่อมากเลยกับการที่แบบเจ็บป่วยนะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆนะคะที่บ้านกินมา 3-4 ปีแล้วค่ะน้ำหนักลงไปเอง5กิโลแต่ร่างกายโอ้โหแม่เปิ้ลคนสวยเยี่ยมมากเลยนะคะมีความดันค่ะมีความดันคือความดันเนี่ยนะเดี๋ยวเล่าเรื่องความดันนิดนึงเนเองก็เป็นคนที่เป็นโรคความดันแต่เนเป็นเพราะว่าเนกินยาเยอะคือความดันเนี่ยมันจะมีสาเหตุมาจากมันมีสาเหตุมาจากบางคนเป็นความดันเพราะกินอาหารขยะสูบบุหรี่เนาะสมมติว่าบางคนสูบบุหรี่นะหรือว่ากินพวกไขมันเทียมครีมเทียมเนยเทียมกินของกลุ่มแปรรูปพวกนี้ก็จะมีความดันสูงเมื่ออายุมากขึ้นอย่างของเนก็เป็นแต่ของเนี่ยเป็นมาจากการกินยานะเพราะเนสังเกตเลยว่าถ้าเนยังไม่หยุดยาตัวนี้ความดันเนจะไม่ลดนะหรือบางคนก็เป็นมาจากการกินกาแฟอะไรพวกนี้เราต้องคอยสังเกตร่างกายของเรานะคะและทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราสังเกตแล้วเราก็ไปลดแล้วเนาะเราก็ไปลดตัวที่ทำให้ความดันสูงอย่างเช่นอาหารอะไรหวานมันเค็มจัด
พวกที่สมมติว่าเราไปกินขนมหม้อแกงเราไปกินข้าวเหนียวมูนยังไงความดันก็จะไม่ลดค่ะพวกนี้นะความดันไม่ลดแน่นอนเป็นน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงเกิดจากภาวะที่เซลล์มันอักเสบอยู่ตลอดเนาะคือคุณกนกวรรณเนี่ยฟังเนดีๆนะคือกินยังไงก็ได้ที่ไม่ทำให้เซลล์อักเสบเดี๋ยวน้ำตาลในเลือดก็จะค่อยๆลดลงแต่ทีเนี้ยมันจะมีคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่สองเนาะที่แบบทำไงก็ไม่ลงเพราะอะไรรู้ป่ะมันต้องใช้ระดับที่แบบเหมือนมันจะมีการของคุณหมออยู่ท่านนึงเขาจะให้ใช้วิธีคือการทำให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญไขมันเก่าค่ะก็คือการไม่กินเขาเรียกว่าไม่กินแป้งแปรรูปเลยนะงดแป้งกินผักใบแล้วก็กินโปรตีนเอาอันนั้นอีกวิธีนึงเนาะกับอีกวิธีนึงคือการทำ IF ซึ่งเนไม่เลือก2วิธีนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเนขี้เกียจเนก็มาใช้ตัว Nerve 2เพราะว่า Nerve 2เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลง DNA พอเปลี่ยนแปลง DNA แล้วเป็นไงคือมนุษย์เราเนี่ยนะคะพออายุมากเข้าเนี่ยยีนเราจะเพี้ยนยีนเราจะเสื่อมเนาะยีนเราจะมีปัญหาแล้วเราบางทีเราเนี่ยจากการที่เราเปลี่ยนอาหารไม่ได้ไม่มีความอดทนมากพอนะแล้วเราทำไปแล้วมันไม่ได้ผลเราก็จะรู้สึกท้อแท้เนาะแต่การใช้ตัว Nerve 2นะเบต้ากลูแคนนะเพื่อช่วยเติมสารอาหารแบบเนี้ยตัวฮอร์โมนพวกเนี้ยตัวเนี้ยพอเราใช้ไปต่อเนื่องนะคะวันนึง DNA เรามันกลับมาเหมือนเดิมเนจะให้เพื่อนๆนึกถึง DNA นะ DNA คืออะไร DNA คือแบบตอนที่สมัยที่เราเป็นเด็กอะค่ะตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเคยสังเกตไหมเรากินทุเรียนเป็นลูกๆเลยอ่ะกินข้าวเหนียวเป็นแบบโลโลอ่ะแต่ทำไมน้ำตาลมันไม่ขึ้นก็เพราะว่ายีนแล้วก็ดีนเองเรามันทำงานปกตินะคะ IF คืออะไร IF มันคือการที่อดอาหารนะคะมันคือการอดเพื่อให้ร่างกายพักเขาจะมีสูตรการอด16ชั่วโมงนะคะกิน8ชั่วโมงแล้วก็หยุดกิน16ชั่วโมงอันนั้นขั้นเบสิกคือ16ชั่วโมงนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอ็มมิยาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มไม่ต้องไปทำถึง16ชั่วโมงก็ได้เดี๋ยวเป็นลมใช้วิธีแบบว่ากินแบบกินน้ำผักแทนก็ได้ค่ะกินน้ำผักตลอดทั้งวันวันนี้เพื่อไม่ให้แบบเป็นลมเป็นแรงเนาะแล้วเราไม่กินอย่างอื่นหรือถ้าเราจะกินข้าวก็กินข้าวสักมื้อนึงน้อยๆบางทีบางวันเนี่ยได้กินข้าวมื้อเดียวเองนะน้อยๆแล้วเราก็กินผักทั้งวันทั้งวี่อย่างเงี้ยค่ะก็ได้เราไม่ต้องไปทรมานคือเนี่ยพูดตรงๆคือเนเคยทำ IF แล้วมันทรมานเนี่ยไม่ไหวเป็นลมนะคะแล้วลมในท้องเยอะเนก็มาเลือกใช้วิธีแบบกินมัน3เวลานี่แหละแต่เรากินอาหารที่มีพลังงานต่ำมีแคลอรี่น้อยเนาะอาหารพลังงานสูงพวกเนื้อสัตว์มันจะมีพลังงานสูงโดยเฉพาะพวกที่มันมีไขมันแต่ว่าบางสูตรเนี่ยเขาใช้วิธีกินไขมันกินโปรตีนแต่เขาไม่กินแป้งเลยเพราะว่าโดยธรรมชาติของร่างกายเนี่ยร่างกายเขาจะเอาใช้พลังงานในส่วนที่ใช้ได้เร็วกว่าก็คือน้ำตาลเนาะแล้วน้ำตาลมันมาจากแป้งแต่ปัญหาที่คนเราเนี่ยเป็นเบาหวานหรือเป็นไขมันพอกตับแบบนี้เนื่องจากมันไม่มีพลังงานเก่าออกมาใช้เนื่องจากร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าเตาพลังงานในส่วนของการที่จะเผาผลาญไขมันมันไม่ถูกใช้งานนะคะมันก็พลังงานอันเก่ามันก็พอกพูนอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ถูกนำมาใช้เนาะซึ่งวิธีการทำ IF มันก็ช่วยทำให้มีการเขาเรียกว่าหยุดพักแล้วก็เอาของเก่ามาใช้ลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันจะโหดไปก็จะใช้วิธีอย่างที่เนบอกได้นะกินผักกินพืชเอาเนาะแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆลดลงไปเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเสิร์ฟของที่มันทำให้แบบเป็นแป้งเยอะๆน้ำตาลเยอะๆแบบเนี้ยเดี๋ยวร่างกายก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปนะแต่มันใช้ระยะเวลา 6-8 เดือนนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าวันนี้อยากที่จะรัดสั้นนะเนจะแนะนำตัวเนื้อฟันคู่กับตัวนี้ช่วยทำให้หลอดเลือดสวยงามด้วยนะคะทานอะไรคะอากาศเย็นจามน้ำมูกไหลความดันไขมันน้ำตาลปกติแต่อยากลดน้ำหนักลงอีก5โลคุณอะไรเนี่ยคุณได้อ่านภาษาอังกฤษอะไรคุณโกหนองป่ะคะนี่เนจะบอกแบบนี้นะเรื่องลดน้ำหนักอะเอาจริงนะมันไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเนจะบอกสูตรให้เดี๋ยวบอกสูตรลดน้ำหนักแต่ก่อนจะบอกสูตรลดน้ำหนักตอบคำถามคุณจิตนิดนึงภูมิแพ้ไม่หายอากาศเย็นจามน้ำมูกไหลคือภูมิแพ้มันเกิดจากภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเขาเรียกว่าภูมิไวเกินเนาะเป็นภูมิไวเกินเนี่ยเน้แนะนำว่าต้องถ้าทานเบต้ากลูแคนได้ทานเลยนะคะแล้วก็ภูมิไวเกินอาหารที่มันไปลดภูมิต้านทานทำให้ภูมิมันทำงานผ
ผิดเพี้ยนมันก็ไวเกินก็คือน้ำตาลนี่แหละคืออาหารขยะนะก็เป็นลดตัวนั้นนะคะส่วนเรื่องของความดันไขมันน้ำตาลปกติแต่อยากลดน้ำหนักอีก5กิโลมี2แบบแบบแรกก็คือย้ายมาเลิกกินเนื้อสัตว์ไปเลยแล้วมากินอาหารแบบเขาเรียกว่าไม่กินเนื้อสัตว์คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์โอกาสที่จะอ้วนไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็อยากกินข้าวเป็นกะละมังอ่ะอันนี้จะบอกให้แล้วเน้นกินแบบผักมะละกอเน้นกินแบบพวกแป้งแบบเขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตที่มาจากสมมุติว่าข้าวโพดอย่างนี้เนาะหรือว่ามาจากมันฝรั่งก็ได้หรือว่าจากที่เป็นแนวฟักทองแบบนี้นะคะอันนี้คือสูตรที่เลิกกินเนื้อสัตว์แล้วมากินพวกนี้กับอีกแบบนึงเนี่ยไม่แน่ใจว่ายังกินเนื้อสัตว์อยู่หรือเปล่าถ้ายังกินเนื้อสัตว์อยู่ลองไปตามคุณหมอไดเอทด็อกเตอร์คือไดเอทด็อกเตอร์เขาจะใช้วิธีการไม่กินแป้งแปรรูปไม่กินคาร์โบไฮเดรตที่มันเป็นแบบเยอะๆแต่เขาจะเน้นกินผักกับกินโปรตีนที่เป็นแบบสมมติกินไข่แบบนี้เนาะเน้นโปรตีนกับเน้นผักใบแค่นี้แหละแป้งไม่กินเน้นไขมันจากพืชไขมันธรรมชาติกินได้แต่เขาจะไม่กินแบบไขมันเทียมไขมันทานแฟตอันนี้นะลองไปตามดูนะคะคุณเนคคะปวดหัวไมเกรนตอนเป็นประจำเดือนอายุ49คุณมณีรัตน์คือเนคจะบอกนี้นะคะถ้าเราเปลี่ยนอาหารมันก็ช่วยได้กับอีกแบบนึงใช้เกลือดำก็ช่วยได้นะคะเมื่อก่อนเนคก็เป็นนะแล้วเนไปมันจะมีสมุนไพรเลือดถ้าราคาเบสิกไม่แพงนะคะก็ใช้ได้มันก็จะไม่ปวดจริงๆมันเกิดมาจากระบบเลือดของเราเนี่ยเลือดมันหนืดเนาะเลือดมันการไหลเวียนเลือดไม่ดีจริงๆทุกอย่างมันมาจากอาหารการกินทั้งหมดเลยค่ะถ้าเปลี่ยนอาหารเนี่ยมันจะช่วยได้จริงๆนะคะถ้าสนใจเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เนพูดอ่ะอินบ็อกซ์เข้าไปคุณกนกวันใจยาน่ารักมากเลยสนใจผลิตภัณฑ์ เดี๋ยวเนขออนุญาตพูดเรื่องผลิตภัณฑ์นิดนึงนะคุณกัลยาเบต้ากูแคนคืออะไรพอดีเนไม่ได้หยิบเบต้ากูแคนมาด้วยเบต้ากูแคนนะคือสารสกัดจากผนังเซลล์ของยีสต์เป็นการสกัดโดยชีวโมเลกุลก็คือว่าใช้ระบบเขาเรียกว่าไฮโดไรซีนเนาะการสกัดมันไม่ใช่การที่เอามาเพียวๆเบต้ากูแคนเนี่ยมันมีอยู่ไหนๆบ้างเช่นในข้าวโอ๊ตเนาะมันจะมีอยู่ในยีสต์ในข้าวโอ๊ตหรือว่าแม้แต่ว่าในเห็ดก็จะมีเบต้ากูแคนนะหรือว่าเวลาเรากินพวกของหมักเนี่ยมันจะมีเบต้ากูแคนแต่ทีเนี้ยมันคนละรูปแบบกันการที่เขาสกัดออกมาเนี่ยนะคะมันมีผลดีก็คือว่าเวลาเขาสกัดเนี่ยเขาจะต้องมีการวิจัยมีการทดลองให้คนเนี่ยนำไปทดลองกินนะว่ามีแพ้โปรตีนไหมแพ้ยีสต์ไหมแพ้นู่นนี่นั่นไหมอันนี้เขาต้องมีการทดลองเบต้ากูแคนเนี่ยมันปราศจากการแพ้ไงคะแล้วเบต้ากูแคนเขาเป็นสารที่ยีสต์เนี่ยเขาเป็นอาหารของเม็ดเลือดขาวทีเนี้ยเม็ดเลือดขาวเนี่ยเวลาที่เขาจะได้รับสารเบต้ากูแคนเนี่ยถ้าเบต้ากูแคนนั้นเป็นโครงสร้าง 1316D เนี่ยเขาจะมีกุญแจที่เหมือนกับคลิกเข้าไปค่ะแล้วก็ไปส่งเสิร์ฟโดยตรงตัวเบต้ากูแคนเนี่ยมันจึงเป็นสารอาหารที่ดีมากเขาเรียกว่าได้รับการขนานนามว่าเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดในโลกเพราะก่อนหน้านั้นนักวิทยาศาสตร์เขาคิดเนื่องจากว่ามันมีปัญหาคนที่ดื้อยาเนาะคนที่เป็นมะเร็งแล้วดื้อยาไม่สามารถที่จะให้คีโมต่อได้เนี่ยเกิดภาวะการติดเชื้อแทรกซ้อนด้วยเกิดการดื้อยาด้วยก็จึงมีการผลิตเบต้ากูแคนขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านั้นเบต้ากูแคนแพงมากนะคะเพื่อนๆราคา 5,000 บาทเนาะแล้วก็ลดมาเหลือ 4,000 บาทแล้วก็ลดมาเหลือ 3,000 บาทเนโชคดีมากเลยนะคะที่มาได้ทานเบต้ากูแคนกระปุกละ 1,300 บาทเนื่องจากผู้ที่นำเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่แพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นเขาก็กินเบต้ากูแคนในราคา 5,000 4,000 3,000 อยู่แล้วทีนี้เขาก็คิดว่าเอ๊ะทำไมกินแล้วมันราคาสูงเกินเนาะเขาก็เลยวิ่งไปที่สวิตเซอร์แลนด์ไปดูแหล่งเบต้ากูแคนที่บริสุทธิ์สูงสุดดีมากที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็นำเข้ามาบรรจุเองเพื่อจะได้ลดต้นทุนนะเพราะไม่งั้นซื้อมากินมัน 3,000 5,000 ไงคะมันก็จึงมาเป็นเบต้ากูแคนนี่แหละเบต้ากูแคนจึงเป็นสารอาหารในระดับของเซลล์เม็ดเลือดขาวนะที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยนะคะเพื่อนมันมีหลายสายพันธุ์นะแมคโครฟาจเนี่ยเป็นด่านแรกเนาะแต่จริงๆมันมีหลายชื่อซึ่งพวกเม็ดเลือดขาวพวกนี้ต้องอาศัยสารอาหารที่เรียกว่าเบต้ากูแคนนี่แหละเป็นอาหารทำให้เขามีประสิทธิภาพนะคะพอมีประสิทธิภาพแล้วร่างกายเราก็จะลดภูมิแพ้แล้วก็จะแข็งแรงขึ้นนะสนใจค่ะสนใจสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยนะเนขอรบกวนให้อินบ็อกซ์เข้าไปนิดนึงเนาะน้องเน
อาการเวียนหัวบ้านหมุนควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรคะอาหารค่ะบ้านหมุนนะคะมันต้องดูด้วยว่าบ้านหมุนจากเลือดน้อยหรือว่าบ้านหมุนจากไขมันสูงคืออย่างนี้แนะนำว่าลองไปตรวจดูก่อนถ้าสมมุติว่าเราไขมันในเลือดสูงมันก็ทำให้บ้านหมุนได้นะกับอีกอันนึงก็คือเลือดน้อยโลหิตจางก็ทำให้บ้านหมุนได้ถ้ามาแต่จริงๆแล้วถึงแม้จะหมุนทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงที่ต้นเหตุก็คืออาหารนะคะการกินอาหารที่ไม่ทำให้เขาเรียกว่าคือถ้าเพิ่มเลือดเนาะเพิ่มเลือดเราก็กินผักใบเขียวนะคะแล้วมันไปช่วยลดคอเลสเตอรอลไปลดไขมันตัวที่ไม่ดีด้วยซึ่งเบต้ากูแคนเนี่ยช่วยลดไขมันตัวที่ไม่ดีด้วยนะคะเขาไม่เพียงแต่เพิ่มภูมิต้านทานนะรวมถึงตัวเนี่ยตัวฮอร์โมนโคเอนไซม์คิวเทนตัวนี้ด้วยตัวนี้ช่วยทำให้หลอดเลือดและหัวใจแข็งแรงด้วยแล้วก็ไปฟื้นฟูหลอดเลือดที่มันมีปัญหาที่มันมีเขาเรียกว่าจะเกิดหินปูนหรือว่าจะเกิดภาวะที่ไขมันเกาะตามหลอดเลือดที่เป็นไขมันไม่ดีอ่ะตัวนี้ก็จะไปช่วยฟื้นฟูด้วยนะคะคุณเอ็มมิยาใช่ไหมสั่งเนิร์ฟทูเนิร์ฟวันเบต้ากูแคนแล้วค่ะอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะนี่นะเดี๋ยวขอพูดถึงเนิร์ฟวันเนิร์ฟทูเนิร์ฟทูและเนิร์ฟวันเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสินค้านวัตกรรมนะคะความหมายคำว่านวัตกรรมก็คือสินค้าตัวนี้วิจัยแล้วก็ทดลองแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะเพื่อนๆรับรางวัลที่เป็นรางวัลเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์เก่งๆอ่ะอย่างเช่นอเล็กซานเดอร์เกแฮมเบลนะเฮนรี่ฟอร์ดพวกนี้ได้รับรางวัลนะคะอันนี้เรากำลังกินสารสกัดที่เป็นรางวัลระดับโลกอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะบอกให้นะแล้วเขามีการทำมาแล้วเขาเรียกว่าวิจัยทดลองมาแล้ว18ปีแล้วนะคะที่วิจัยในมนุษย์ที่สามารถที่จะเปลี่ยน DNA ได้เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะว่าสามีเนคุณอาเนี่ย72ซึ่งเนทดลองกับคุณอาเนี่ยรู้เนยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหแบบคุณอาเนี่ยอายุเซลล์ลดลงแบบไหนยังไงความกระฉับกระเฉงนะเมื่อก่อนคุณอาจะเป็นคนที่พูดแบบสมองมันจะลวนนิดนึงมันไม่สามารถจะพูดได้เร็วๆแบบนี้เนาะการขยับตัวการเคลื่อนไหวการทำอะไรแบบมันคล่องแคล่วคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์นึงเนาะอย่างตัวนี้เองเนี่ยก็รู้สึกเห็นผลลัพธ์ได้แบบชัดเจนมากเลยแล้วตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวที่จะเป็นกู้เขาเรียกว่ากู้ DNA กู้ยีนของเราให้ฟื้นคืนกลับมานะคะจากที่บางคนบกพร่องเนาะอาจต้องใช้ระยะเวลายาวนานนิดนึงแต่คนบางคนเนี่ยมี DNA ที่ดีอยู่แล้วเพื่อนๆเขากินไม่กี่ทีอะค่ะร่างกายเขาดีขึ้นมาแบบเยอะมากซึ่งมีหลายคนมากที่เป็นระบบแบบนี้เนี่ยดีใจกับเขามากเลยนะแต่ตัวนี้เป็นคนที่บกพร่องมาตั้งแต่เกิดเนาะแล้วก็ผ่านการใช้ยาเยอะแล้วมันก็จึงมีความบกพร่องเยอะส่วนใครที่ใช้เนิร์ฟ1เนิร์ฟ2ขอเข้ากลุ่มนะคะขอแอดมินบอกว่าขออนุญาตเข้ากลุ่มนี้นิดนึงเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยเราจะมีการแชร์ประสบการณ์การกินเพราะนี้จะบอกให้ว่าการใช้เนิร์ฟทูเนี่ยบางทีมันก็เหมือนบททดสอบเหมือนกันนะเพราะบางคนมีความบกพร่องในร่างกายเยอะอย่างตัวนี้เนี่ยกว่าที่จะมาหน้าตาสดใสแบบนี้เนี่ยก็ผ่านการกระทุ้งพิษซ่านพิษหลายรูปแบบมากเลยทำให้เนยเข้าใจว่าอ๋อคนที่บกพร่องเนี่ยจะเกิดภาวะอะไรบ้างนะคะส่วนคนที่เขากินแล้วดีเลยก็มีเยอะอันนี้ก็ดีใจกับเขาไปด้วยแต่คนที่กินแล้วที่มันกว่าที่จะผ่านพ้นไปเนี่ยบางคนแบบใช้ระยะเวลา6เดือน8เดือน2ปีก็มีนะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยจะบอกให้นะเจอช้าไปไม่เป็นไรค่ะไม่มีคำว่าสายเกินไปขอให้เราพอรู้แล้วทำทันทีนะ คุณกนกวรรณบอกติดตามคุณเนทตลอดได้ความรู้อธิบายละเอียดดีมากขอบคุณนะคะสนใจค่ะวันหนึ่งคงได้กินค่ะน้องเนทให้ความรู้ดีมากเห็นคุณอาแล้วเห็นคุณอาแล้วจริงๆนะลูกชายเนทถึงก็บอกว่าไงวะลูกชายเนทบอกว่าป้าเนี่ยคือแบบว่าเหมือนบัตรประชาชนไปแล้วอะแต่หน้าป้ายังตามไม่ทันนะคือตอนนี้มันจะเป็นภาวะนั้นแล้วเนทตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้นะเพราะว่าเนทจะบอกให้ว่าคือถ้าสมมุติว่าเราเลือกได้เนาะแล้วเราตั้งใจจะอยู่แบบว่ามีคุณภาพอะแล้วมันมีสิ่งที่สามารถเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราอยู่แบบนี้ได้อะแล้วเราไม่เลือกอะเนทถือว่าเนทเสียชาติเกิดนะเพราะว่าเนทเป็นคนเป็นนักเรียนรู้เนาะคือเนทต้องการจะรู้แล้วจริงๆอ่ะมันมีเทคโนโลยีพวกนี้เยอะนะคะเพื่อนๆแต่ความโชคดีก็คือว่าไอ้ตัวเนิร์ฟ2และเนิร์ฟ1มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะตัวนี้ไปกระตุ้นโปรตีนในร่างกายที่ชื่อว่าเนิร์ฟ2เนาะเนิร์ฟ2อ่ะเขาจะทำให้ DNA ของร่างกายของเราเนี่ยฟื้นคืนกลับมาเป็นปกติวันนี้ถ้าใครเนาะที่อยากจะแบบเขาเรียกว่าคือมันเราคงไม่อยากที่จะแบบพอมีอายุ60แล้วเราก็แบบ
แล้วเราก็แย่ลงแย่ลงไหมเพื่อนๆรู้ไหมทุกวันนี้เนทอยู่อย่างมีความสุขมากเลยมันมีความหวังตรงที่ว่ายิ่งอยู่อ่ะยิ่งเซลล์เด็กอ่ะยิ่งอยู่ยิ่งแข็งแรงอ่ะมันไม่น่าเชื่อมันสวนกระแสมากเลยเนาะเขามีแต่คือถ้าโลกภายนอกอ่ะเขาจะพูดว่าโอ้ยอายุมากก็แก่ไม่มันไม่ใช่เลยนะคือเนทเห็นจากคุณอาเนี่ยคุณอาเนี่ยแข็งแรงตลอดเวลาเลยนะคะเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยความประมาทเนาะอย่างที่เนทบอกว่าไอ้เรื่องความตายเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนหรอกอาจจะตายก็ได้แต่ในระหว่างที่อยู่เนี่ยอยู่แบบมีชีวาค่ะอยู่แบบมีคุณภาพซึ่งในทุกวันเนี้ยพอยิ่งแก่ยิ่งแข็งแรงอย่างตัวเนทมานั่งนึกถึงตัวเองอะตอนเด็กๆเนี่ยอ่อนแอมากเป็นขี้โรคเยอะมากแต่พอวันเนี้ยเราอายุใกล้จะ50แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันสดชื่นมากขึ้นอะมันแข็งแรงมากขึ้นอันเนี้ยพอร่างกายเราแข็งแรงนะเราจะมีกระจิตกระใจจะทำอย่างอื่นซึ่งเนทมีเป้าหมายอย่างที่ทุกคนรู้เนาะว่าเป้าหมายของเนทก็คือว่าทำไงก็ได้ให้คนไทยเนี่ยรู้เรื่องนี้ให้มากที่สุดหมายความว่ารู้ว่าเราสามารถที่จะฝ่าเขาเรียกว่าฝ่าทะลุเรื่องของสุขภาพได้คือเราสามารถเลือกได้เราสามารถที่จะไม่ต้องเป็นโรคอะไรก็ได้แบบเนี้ยแล้วเนทก็จะบอกทุกคนแบบ360องศาเนาะเพราะเนทก็เข้าใจว่าบางคนก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะมาจ่ายเงินได้เยอะขนาดนี้เราก็เอาความรู้ให้เยอะมากที่สุดเพราะจริงๆแล้วความรู้ในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันมีตั้งแต่เบื้องต้นนะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆโชคดีมากเลยเพราะว่าเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าสายฮาร์ดคอร์เนาะเวลาเนี่ยเป็นคนที่ทดลองอะไรแล้วเนี่ยทดลองสุดเลยนะทุกสายคือสุดทุกสายเคมีก็สุดทุกสายการใช้ธรรมชาติบำบัดก็สุดทุกสายวันนี้เนี่ยถึงไม่พูดว่าสายไหนดีและสายไหนไม่ดีทุกอย่างดีทั้งหมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับตัวเราเนาะแสงแดดในทดลองใช้ในถึงรู้ว่าอุ้ยแดดนี่มีคุณค่ามากที่สุดเลยน้ำพระพุทธเจ้านี่โอ้โหของวิเศษในโลกใบนี้ซึ่งคนที่จะมารู้เรื่องได้ครบ360องศาเนี่ยน้อยมากเลยนะคะในโลกใบนี้แต่ถ้าเรามีดาบหลายเล่มอะแล้วเราเอามาใช้ยามที่เราเนี่ยจำเป็นเนาะเราเลือกใช้เล่มไหนก็ได้อะมันดีไหมอะแต่วันนี้ถ้ามันมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถจะย้อนวัยชะลอวัยหายโรคได้แล้วเราเลือกได้ในคิดว่าถ้าเราไม่เลือกเราก็เสียโอกาสเนาะสวัสดีค่ะคุณเนททานอะไรให้ฝ้าหายดีคะเดี๋ยวนะคะทานเดี๋ยวนะเนทขออนุญาตกินอันนี้แป๊บมันเริ่มจะอืดๆแล้วแต่ก็ยังอร่อยอยู่เลยอะเรื่องฝ้านะเดี๋ยวนี้จะพูดเรื่องฝ้านิดนึงเล่าถึงตัวเองนะเนทไม่เคยเป็นฝ้าเลยพูดตรงๆน้อยครั้งมากที่เป็นฝ้าแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ครีมกันแดดด้วยเพื่อนๆอันนี้ขอสารภาพจริงไม่เคยใช้คือไม่ได้โฟกัสเรื่องครีมกันแดดเพราะเนทเรียนรู้เรื่องของเขาเรียกว่าอาหารระดับเซลล์เนาะเนทรู้ว่าถ้าคนเราอะถ้าตับสะอาดสักอย่างนะถ้าตับไม่สกปรกตับสะอาดโอกาสเป็นฝ้าจะไม่มีเลยค่ะถ้าเลือดดีเลือดสะอาดโอกาสเป็นฝ้าก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นฝ้าเกิดจากอะไรฝ้าเกิดจากตับที่ไม่สะอาดเกิดจากเลือดหนืดเกิดจากเลือดเสียเนาะแล้วสิ่งที่จะทำให้เลือดหนืดเลือดเสียก็คืออาหารขยะค่ะเนี่ยจำง่ายๆแต่ถ้าวันนี้การใช้คลีนทาฝ้ามันเป็นแค่ภายนอกที่แบบเหมือนกับลอกออกไปอะแต่ถ้าสมมติว่าตับเรายังไม่สะอาดเนาะเวลาที่เลือดไม่สะอาดเนี่ยมันก็จะส่งผลมาเป็นฝ้าบางคนเป็นฝ้าฮอร์โมนฝ้าเลือดลมอะไรก็ตามคือมันอยู่ที่ระบบเลือดทั้งนั้นเลยค่ะเลือดซึ่งมันก็คือตับนั่นแหละมันก็สัมพันธ์กันเนาะวันนี้ถ้าอยากจะให้เลือดลมไหลเวียนเดินสะดวกเปลี่ยนอาหารการกินนะแต่ถ้าจะใช้สารสกัดก็ถ้าแนะนำก็คือ Nerve 2ทำไมถึงแนะนำ Nerve 2เพราะว่าเวลาที่เราไปล้างพิษไปดีท็อกหรือเรากินอาหารชาล้างพิษอะไรก็ตามทีเป้าหมายของทุกคนเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ตับเกิดกระบวนการในการขับพิษหรือเรียกว่าเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสารกูต้าไทโอนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตับเกิดกระบวนการเนี้ยเราจะเป็นคนที่มีผิวพรรณที่ดีค่ะเป็นเท้าแสนปมอยู่เป็นหูดเป็นติ่งอะไรก็ตามมันก็จะหลุดไปนะเพราะตับมีกระบวนการการขับพิษที่ดีอันนี้เป็นคอนเซปต์แต่เวลาที่เราจะทำให้ตับฟื้นคืนมาเนี่ยอวัยวะทุกส่วนนะเพื่อนๆเขาใช้ระยะเวลาในการที่ผัด
เปลี่ยนเนาะผัดเปลี่ยนไม่ใช่แบบว่า2วัน3วันไม่ใช่เม็ดเลือดขาวนะเม็ดเลือดขาวเนี่ยใช้เวลา 2-3 วันแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวตายเร็วต้องทานเบต้ากลูแคนให้เพียงพอนะเพื่อนๆแต่ว่าเลือดเนี่ยระบบเลือดเนี่ยใช้เวลา4เดือนเนาะ4เดือนถึงจะมีการเปลี่ยนเซลล์แล้วเลือดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวนะมันมีทั่วจุดอะตรงนี้เปลี่ยนแล้วก็มาตรงนี้บางทีเรากินสารอาหารไม่เพียงพอเนี่ยมันก็หล่อเลี้ยงไม่เพียงพอค่ะแล้ววิธีการที่จะไม่ต้องเปลืองอาหารก็คืออย่าไปกินอาหารขยะเพราะเมื่อไหร่ที่เรากินอาหารขยะมันเท่ากับไปเพิ่มเขาเรียกว่าภาระของจุลินทรีย์ตัวที่ดีเนาะหรือไปเพิ่มภาระภูมิต้านทานนะคะเนี่ยจะบอกให้มันเหมือนวิธีการที่เราอยากจะได้ดีอ่ะก็คือแค่เราไม่ทำชั่วแค่นั้นเองรักษาศีล5แล้วไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนเยอะก็เหมือนการที่เราอยากจะสุขภาพดีก็คือกินให้มันน้อยกินของที่มีประโยชน์แต่ถ้าเรายังกินมั่วซั่วไปหมดเลยเนาะมันกลับกลายเป็นว่าสมดุลมันไม่สมดุลน่ะเพราะร่างกายต้องมาจัดการกับอาหารขยะแบบเนี้ยอันนี้หลักการง่ายๆเลยนะทุกคนเมื่อกี้มันจะมีอีกอันนึงนะเดี๋ยวที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของทาลัสซีเมียปะไอ้ทาลัสซีเมียเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเลือดจางอะเนาะคือเนี่ยเป็นพาหะแฝงแต่ว่ายังไม่ถึงกับเป็นทาลัสซีเมียนะคะแต่แม้แต่เป็นพาหะแฝงเนี่ยมันทำให้เม็ดเลือดแตกตัวเร็วค่ะพอแตกตัวเร็วปุ๊บจะกลายเป็นคนที่เลือดจางแล้วก็เหนื่อยง่ายเป็นลมง่ายนะเหมือนกับเลือดเนี่ยเขาเป็นน้ำเลือดเกล็ดเลือดพวกนี้เป็นส่วนสำคัญของร่างกายที่จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่เพียงพอเนาะแต่พอตายเร็วตายก่อนกำหนดแบบนี้แล้วจะกลายเป็นคนเพลียเป็นคนเหนื่อยถามวิธีการแก้นะเน้บอกตามตรงนะคะอันนี้เน้พูดตรงๆเลยนะถ้าเราเปลี่ยนอาหารแล้วเนี่ยเน้ก็ยังไม่เห็นว่าสารอาหารตัวไหนจะช่วยได้เท่ากับเนิร์ฟทูนะเพราะอะไรเพราะว่า Nerve 2เนี่ยเขามีงานวิจัยชัดเจนเนาะว่าเขาสามารถช่วยกระตุ้นในส่วนของยีนที่มันเพี้ยนที่มันมีปัญหาที่มันบกพร่องที่มันทำงานไม่ได้เป็นปกติอะค่ะเขาสามารถที่จะ disrupt หรือว่าเปลี่ยนยีนนั้นน่ะให้เป็นยีนที่เป็นปกติด้วยการใช้หลักนี้จะบอกให้เวลาเขาสกัดสารสกัดนะคะเขาไม่ได้เอาตำมาแล้วก็ใส่ในแคปซูลนะแต่มันเป็นการใช้เหมือนกับหลักการควอนตัมฟิสิกส์อะค่ะมันเป็นเหมือนนิวเคลียร์คือเวลาที่นักวิทยาศาสตร์เขาสร้างระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์เนาะล้างโลกเงี้ยแต่ไอตัวที่เขาใช้กับสารสกัดที่ใช้กับตัวยีนหรือว่า DNA เนี่ยมันเป็นเหมือนนิวเคลียร์ใช้สำหรับในร่างกายอะแล้วมันไปกวาดล้างตัวที่ไม่ดีทั้งหมดเลยแล้วมันก็ไปกระตุ้นให้ยีนหรือว่า DNA ที่มันอ่อนแอค่ะลุกขึ้นมาทำงานเนาะเปลี่ยนตัวเองเอาตัวรอดลุกขึ้นมาทำงานลักษณะแบบนี้นะคะแล้วจะบอกอย่างนี้นะว่าไม่อันตรายเลยสารสกัดที่เน้แนะนำนะคะกินไปตลอดชีวิตก็ไม่เป็นไรเน้จะบอกให้นะคุณอาสามีเน้เนาะหมอพูดบ่อยมากเลยลุงอย่าไปกินนะอาหารเสริมอะเบต้าหรือว่าอะไรหรือถังเช่าลุงอย่าไปกินนะเดี๋ยวเป็นไตลุงก็ไม่เชื่อนะคะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายลุงเอายาไปคืนหมอคุณอาประสิทธิ์นี่แหละเอายาไปคืนหมอบอกหมอเขาคือทีแรกเขาก็ไม่กล้าบอกหมอว่าเขาไม่ได้กินยาเนาะแล้วพอไปตรวจครั้งสุดท้ายหลอดเลือดโอ้ยค่าออกมาสวยมากจากที่หมอเรียกลุงเรียกพี่เลยเพื่อนคิดดูตอนนี้หมอเรียกคุณอาว่าพี่แล้วนะมีไขมันพอกตับกินเบต้ากลูแคนและเนิร์ฟทูสองไปหนึ่งชุดแล้วกำลังจะสั่งชุดใหม่ขอบคุณคุณประภาสียาภัยมากเลยนะคะเนจะบอกให้นะทานเนิร์ฟทูไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไปตรวจร่างกายแล้วจะรักเนิร์ฟทูจะรักเบต้าจะรักสารสกัดที่เนมอบให้นะแต่ว่าขอให้ทุกคนทำอย่างต่อเนื่องนะเนจะบอกให้เนท้าให้เลยนะถ้ากินแบบว่าตลอดชีพไม่ยอมหยุดอ่ะมีแต่ว่าเซลใสเซลใหม่แล้วมีแต่ย้อนวัยย้อนอายุซึ่งอย่างตัวเนเองจะเป็นผลลัพธ์ให้เพื่อนๆเห็นเนาะเพราะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เนกินเนไม่ได้กินจากความจำมาพูดนะคือกินจากความจริงที่กินแล้วเห็นผลแล้วมีการสืบเขาเรียกสืบสวนสอบสวนประวัติของสารสกัดอันนี้มาอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะสารสกัดตัวนี้นะเขาเป็นที่ยอมรับมากแล้วคนที่กินมาก่อนหน้าเราเนี่ย5ปีอ่ะหูแบบเขาเป็นเซลล์ที่แบบอายุ70แต่ดูเหมือน50อ่ะเพื่อนๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะขอถามกดไหลย้อนต้องทานอะไรคะกดไหลย้อนนี่นะคะเดี๋ยวนี้ท้องผูกทำอย่างไรเป็นฝ้าแดดเดี๋ยวนะขอกินอันนี้แป๊บนึงนะคะพักขอพักยกแป๊บนึงนะนี่
นจะพูดถึงกรดไหลย้อนเนจำได้ว่าเนทำคลิปไปหลายคลิปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะกรดไหลย้อนเนี่ยเนจะบอกให้นะคือร่างกายของเราเนี่ยมันจะไม่เป็นกรดไหลย้อนเลยเนาะมันจะมีเขาเรียกว่าไม่มีเหตุบังเอิญอะสังเกตตัวเองนะคะว่าไปทำอะไรมานะเหมือนได้เป็นหมอดูเนาะคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นคนที่กินอันนี้ค่ะกินเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเนาะแล้วก็กินพวกเนื้อสัตว์ย่อยยากเยอะๆค่ะกินเนื้อสัตว์เยอะๆอันนี้ก็เป็นสาเหตุของกรดไหลย้อนนะอีกอันนึงกินเร็วๆค่ะกินเร็วๆกินของชิ้นใหญ่เนาะแล้วอีกอันนึงก็คือที่สำคัญมากเลยกินยาพวกยาลดกรดยาที่เป็นเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะอะไรพวกเนี้ยกินมาเยอะๆมาต่อเนื่องมายาวนานเนาะยาลดกรดยาปฏิชีวนะพวกนี้มันมีผลอะไรหรือว่ามันจะไปทำให้ระบบการย่อยและดูดซึมเนี่ยมีปัญหาเนื่องจากยาพวกนี้มันเป็นนิวเคลียร์นะคะเป็นระเบิดกับจุลินทรีย์ตัวที่ดีเนาะจุลินทรีย์ตัวที่ดีนะเขาไม่ชอบพวกยาลดกรดยาปฏิชีวนะยาแก้แพ้ยาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีเขาไม่ชอบเลยค่ะทำให้เขาลดลงเนาะแล้วพอเขาลดลงปุ๊บปัญหาก็คือว่าการย่อยมันก็จะส่งผลการดูดซึมก็ไม่ดีการย่อยก็ไม่ดีเนาะแล้วกรดไหลย้อนเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเรากินยาอะไรอยู่เนาะนะคะแล้ววิธีการแก้ถามว่าวิธีการแก้ยังไงถ้ากรดไหลย้อนเนี่ยแก้แบบเบสิกเลยนะคะกินอาหารย่อยง่ายๆงดการกินเนื้อสัตว์ไปเนาะอาหารย่อยง่ายยาอะไรที่กินอยู่เราต้องงดการกินยานะเพราะยาเนี่ยมันจะไปทำลายระบบการดูดซึมไปทำลายตับของเราด้วยเนาะเพราะว่าตับถ้ามันกินยาเยอะๆแบบนี้ตับมันก็ต้องซับพิษที่เป็นยาเยอะๆค่ะซึ่งการเปลี่ยนอาหารนี่แหละมันช่วยได้เพียงแต่ว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลานะคะค่อยเป็นค่อยไปแล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดกำเริบขึ้นมาสมมติกดไหลย้อนกำเริบถามว่าจะไปกินอะไรถ้าเบสิกก็ยาลมเนาะขมิ้นชันนะพริกไทยชาเขียวก็ได้นะจริงๆชาเขียวก็ได้แล้วก็สมุนไพรค่ะพวกสมุนไพรลิดร้อนอะไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้พวกนี้นะพวกนี้เป็นเครื่องเทศที่จะไปเขาเรียกว่าไปลดแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีค่ะแล้วมันช่วยขับลมให้เราด้วยแล้วถ้าสมมติว่าเราปวดท้องเราไม่ต้องไปกินยาเพราะยาลดกรดทุกชนิดเลยนะคะเนี่ยเป็นคนที่กินยาลดกรดมาจนกระทั่งเกือบแย่แล้วไปตรวจครั้งสุดท้ายก็คือว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวมากเกินผิดปกติพวกยาลดกรดกินนานๆมันก็จะไม่มีผลดีกับร่างกายเนาะถ้าวันนี้เราหยุดกินได้แล้วเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาใช้สมุนไพรแทนกินยาลมแทนค่ะทุกวันนี้เนี่ยปวดท้องเนี่ยไม่เคยกินยาลดกรดแล้วนะเนี่ยก็จะมาใช้การกินยาลมไม่ก็กินกระวานเคี้ยวๆกระวานเนาะหรือแม้บางทีก็กินกล้วยดิบนะคะกล้วยน้ำว้าดิบๆนี่แหละมันช่วยรักษากระเพาะให้เรานะคะเกลือดำก็ได้กินเกลือดำก็ได้นะคะตับแข็งกินเบต้าตับแข็งกินเบต้ากูแคนได้กินเนฟวันเนฟทูได้ถ้ากินได้ดีมากเลยค่ะกินได้เลยนะคะโรคตับแข็งเนี่ยนะคะก่อนที่จะกินเนี่ยถ้าเราไปลดเหตุมันก็ดีนะลดน้ำตาลนะน้ำตาลพวกน้ำอัดลมทุกชนิดแต่ลดนะคะข้าวหมากแป้งที่มันขาวๆข้าวเหนียวมูนอะไรอย่างเงี้ยของเทียมเนาะพวกที่มันเป็นแปรรูปอะค่ะขนมปังพวกเค้กพวกอะไรเงี้ยไอศครีมเนี่ยอย่าไปกินนะเพราะมันจะมีพวกไขมันเทียมทั้งหมดเลยแล้วก็มีน้ำตาลฟุกโตสคอลไซรัปชาเขียวชงกินเวลาไหนคืออย่างนี้คุณสุกัลยาในบอกให้กินก็คือจริงๆแล้วเอาจริงเนาะกินนิดๆก็ได้แต่เนี้ยแนะนำคนอื่นกินเพราะบางคนเนี่ยเขากินชาเขียวได้นิดๆหรือว่าขมิ้นชันก็ได้แต่ตัวเนี้ยในไม่ได้กินแบบนั้นเพราะในจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าในเป็นคนที่แพ้ขมิ้นชันจากขมิ้นแบบที่ไปเอาขมิ้นมาแล้วก็มากินสดๆหรือว่าเอามาบดเนี้ยจะเป็นคนแพ้แต่ว่าในเนิร์ฟทัวมันเป็นสารประกอบจากขมิ้นชันแต่เขาไม่ได้เอาขมิ้นชันมาทั้งดุ้นนะคะเขาเอาสารในขมิ้นชันอะดึงออกมาเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปแพ้ไอตัวที่มันมาเพียวๆไงคะซึ่งในเนิร์ฟทัวมันจะมีพริกไทยดำชาเขียวขมิ้นชันเม็ดดินจี่ครบเลยคือเนี่ยกินแบบเนี้ยเนี่ยไม่ต้องมากังวลเรื่องความแพ้แต่ถ้าวันนี้คุณสุกัลยาจะกินชาเขียวลองทดลองเอาทีละนิดก่อนนะคะสักครึ่งช้อนชาเพราะเนี่ยเคยไปกินชาเขียวแล้วใจเนี่ยมันสั่นเนี่ยคะใจสั่นดิ๊กๆๆๆเลยก็เลยไม่ค่อยกล้ากินพวกนี้แต่บางคนเขากินแล้วเขาถูกกันนะคะ
ลองทดลองแต่น้อยๆก่อนเหมือนขมิ้นชันก็เหมือนกันขมิ้นชันนี่ก็กินเยอะไม่ได้ก็คือเป็นคนแพ้ที่แบบที่เขาชงชงกันแต่ว่าร่างกายมันไม่เหมือนกันไงเพราะว่าเนเป็นคนที่ร่างกายแพ้เยอะมากเนาะมันมีความบกพร่องเยอะเนก็กินอะไรไม่ได้เหมือนชาวบ้านชาวช่องกันนะเพื่อนๆต้องกินระดับจีโนมแต่ตอนนี้ร่างกายก็เริ่มค่อยดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะนะเพราะว่าบางคนกินขมิ้นชันเนี่ยดีถ้ากินได้ดีมากเลยนะคะปรุงเป็นอาหารอะไรงี้ก็ได้เนาะถ้าไม่ชาเขียวก็ขมิ้นชันพริกไทยดำทานได้เลยนะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวก็สรุปนั่นแหละสรุปก็คือถ้าเราไม่อยากให้ร่างกายอักเสบเราก็อย่าไปกินอาหารที่มันทำให้ร่างกายเราอักเสบเดี๋ยวนี้จะขอกินอันนี้ให้หมดก่อนนะอันนี้มันช่วยซับพิษแล้วมันประหยัดด้วยถ้าเราไปซื้อผักผลไม้มันจะแพงไงฮะหมายถึงว่าเป็นแบบแคปซูลนะมันจะแพงไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมตอนมันอยู่ในชามันดูใหญ่โตใหญ่โตแต่พอมาใส่นี้แล้วกินได้หมดเลยมันก็ไปสับปะรดหวานหน้าอร่อยแกงสับปะรดนะเป็นไม้กวาดสำหรับลำไส้ข้าวโพดอันนี้เดิมจากธรรมชาติพอดีไปได้สวนคนจันนะเขาปลูกไว้ก็เลยซื้อมาเยอะเลยเดี๋ยวจะเอาไปให้แม่ด้วยค่ะแม่ชอบกินคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกินได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้ที่ขาดไม่ได้คือขาดอะไรก็ขาดได้นี้จะไม่ขาดมะละกออย่างเด็ดขาดนะเพื่อนๆส่วนอันนี้ก็โชคดีไปเจอคนเขาปลูกที่จันทบุรีเหมือนกันโชคดีปกตินี้จะไม่ค่อยกินแก้วมังกรเพราะว่ามังกรฉีดยาเยอะนะลูกดูดบุหรี่จัดอายุ29ชอบทานเผ็ดเป็นห่วงคือถ้าไม่ให้แต่ไม่รู้ว่าเขาไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกค่ะต้องบอกว่าคือเนเนี่ยเนจะเล่าให้ฟังลูกชายเนเนาะเขาก็ยังกินอาหารขยะนี่แหละแต่เนจะต่อรองกับเขาว่าถ้าจะกินต้องกินเนฟทูเนฟวันก่อนกินเบต้าก่อนเขาก็กินเนให้เขากินทุกวันเพราะเนต้องการที่จะเขาเรียกว่ารักษา DNA ของลูกอะไม่ให้เกิดโรคอะไรเลยนะคะถ้า DNA ไม่เพี้ยนนะเขาจะไม่เป็นโรคร้ายค่ะเพื่อนๆเนี่ยจะบอกให้คนที่เป็นโรคนะคนที่เป็นโรคที่แบบไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันเป็นโรคเยอะๆเนาะมะเร็ง SLE อะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันเกิดจาก DNA เขาเพี้ยนค่ะยีนเขาเพี้ยนยีนเขาทำงานไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถรักษา DNA หรือว่ากู้ DNA กลับคืนมาได้ DNA เนี่ยคือหมอที่ดีที่สุดเลยนะหมอที่จะช่วยรักษาตัวเขาเองอะเพื่อนแล้วบางคนเนี่ยมี DNA ที่แข็งแรงเนี่ยเจอเยอะเนี่ยเจอคนหลายประเภทบางคนก็บกพร่องมาตั้งแต่เกิดเนาะบางคนก็โอ้โหแก่แล้วยังแข็งแรงอยู่เลยเพราะว่าระบบ DNA เขาดีนะแต่ถ้าวันนี้เรารู้เรื่องอาหารเรารู้ครบ360องศามันโชคดีเนาะมากินด้วยกันไหมนี่คืออะไรทายสิมะละกอเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปหาแม่เนี่ยจะเอาผลไม้ไปให้แม่แล้วก็เดี๋ยวใครซื้อของที่ร้านก็จะแจกหนังสือเมตตาใหญ่อภัยทานของหลวงพ่อจรัญดีมากเลยอ่ะเพื่อนๆเนี่ยนี่ดีนะหนังสือเล่มเนี้ยเดี๋ยวนี้จะสอดแทรกใส่ไปในนั้นด้วยนะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตก่อนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะอย่าลืมนึกถึงธรรมชาติเดิมเนาะอันนี้สิ่งที่เนไม่ต้องมีก็คือกล้วยดิบมะละกอกับอะไรคะเอาเมื่อกี้มะละกอกับสับปะรดแล้วเอามาปั่นผสมกันค่ะนี่คือสับปะรด
นี่คือแกนนี่คือข้าวโพดอันเนี้ยเวลารู้สึกขึ้นไส้ขึ้นไส้เนี่ยก็จะต้องกินมะม่วงน้องฟ้องทานมาแล้วกี่เม็ดฟ้องจะทานเนิร์ฟ2เม็ดนึงเนิร์ฟ1เม็ดนึงเบต้า3เม็ดนะคะจะให้ฟ้องทานอย่างเงี้ยแค่นี้แหละเนิร์ฟ2เม็ดนึงเนิร์ฟ1เม็ดนึงเบต้า3เม็ดของฟ้องให้ทานประจำแต่ถ้าวันไหนถ้าฟ้องเขาไอจามเยอะๆเนี่ยก็อัดเนิร์ฟ2ไปเลย2แคปซูลเบต้า3แคปซูลอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเป็นภูมิแพ้เป็นหืดเป็นหอบมาก่อนค่ะตอนสมัยที่เขาเกิดเนี่ยคือเนี่ยจะบอกให้เด็กเนาะฟ้องอ่ะถึงแม้เขาจะกินนมแม่จนถึง6เดือนแต่พอหลังจากนั้นเขาก็กินนมผงที่เป็นนมวัวค่ะซึ่งเด็กไทยอ่ะจะแพ้นมวัวนะเนี่ยจะบอกให้พอเขาแพ้นมวัวปุ๊บเขาจะเป็นโรคแบบมันจะขึ้นผื่นขึ้นคันแพ้ผื่นผ้าอ้อมอะไรเงี้ยแต่จริงมันเกิดจากระบบภูมิต้านทานเนาะเสร็จแล้วฟ้องเขาก็จะเป็นหอบหืดเป็นเยอะมากเลยค่ะเป็นแบบเป็นจนเนี้ยจะเครียดตอนนู้นเราก็ยังไม่รู้จากเบต้ากลูแคนเนาะแล้วฟ้องอ่ะเราก็ต้องไปอยู่ในระบบหมอแล้วหมอก็จะให้ยาอะไรก็ไม่รู้ว่าแล้วมันเหมือนปลูกฝีค่ะแล้วหัวฟ้องเนี่ยอุ้ยหนองขึ้นเต็มเลยจริงๆมันเป็นการต่อสู้ของร่างกายแอนติบอดีนะมันสู้กับยาที่หมอให้ไปเนาะหอบหืดเขาก็ดีขึ้นแต่ภูมิแพ้เขาก็ยังไม่หายที่เขายังไม่หายเพราะว่าอันนี้พูดตรงๆเนาะฟ้องเขาก็ไม่ได้มากินแบบแม่แบบนี้ค่ะเขาก็ยังแบบเด็กรุ่นใหม่เนาะเขาก็ยังกินอาหารแบบอาหารสะดวกซื้ออาหารแบบฟาสต์ฟู้ดเดทฟู้ดอะไรของเขานี่แหละทีเนี้ยเนก็พูดตรงๆนะเนคือคนอ่ะเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาก็จะไม่กังวลเนาะแต่เราอ่ะรู้เรากังวลแทนลูกเนก็เลยให้เขากินเนิร์ฟวันเนิร์ฟทูแล้วก็เบต้าทุกวันแล้ววันไหนที่ป่วยเนก็นั่นแหละก็อัดเพิ่มแต่โชคดีอยู่อย่างนึงคือว่าลูกชายเนี่ยไม่ชอบกินยาเคมีไม่ว่าเขาจะป่วยจะอะไรเขาก็จะไม่กินยาเคมีนะเขาไม่เอาเลยเขาก็จะทนทรมานของเขาอยู่ท่าเดิมนั่นแหละก็ดื่มน้ำอะไรเงี้ยก็ดีแต่ว่าเนี่ยมีจุดเสียอยู่อย่างนึงคือว่าเนี่ยเป็นคนที่ทนเจ็บไม่ไหวมักง่ายนะเนี่ยจะเป็นคนที่กินยาตั้งแต่เด็กกินยาปวดนิดปวดหน่อยก็กินยาปวดนิดปวดหน่อยก็กินยาแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าแต่นี้ก็มีความเชื่อแบบนี้นะคะว่าก็เราปวดอ่ะเราก็เลยต้องกินถ้าเราดีเราก็ต้องไม่ปวดสิคือเนเชื่อหลักการนี้นะได้ยินชัดไหมอ่ะเนเชื่อหลักการว่าถ้าร่างกายมันดีมันต้องไม่ปวดแต่ถ้ามันไม่ดีอ่ะมันจึงปวดแล้ววันหนึ่งหลักการที่เนเชื่อคือมันเหมือนเราทำสมมติฐานเนาะมันก็เป็นจริงค่ะเพื่อนๆถ้าร่างกายดีเรากินอะไรเราก็ไม่ปวดหัวนะมันก็จริงนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยบางอย่างนี่กินไม่ได้เลยอ่ะบางทีสมมุติว่าผักที่ไม่ออร์แกนิกแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วหรือว่าบางทีเราไปกินมาม่านี่กินไม่ได้เลยนะปวดหัวแล้วหรืออะไรนิดอะไรหน่อยแต่เดี๋ยวนี้พอหลังอันนี้เขาเรียกว่ายีนมันเหมือนกับตัวเนิร์ฟทูเนาะเนิร์ฟทูมันจะเป็นตัวที่ไปทำให้ยีนที่มันทำงานโอเวอร์มากเกินไปมันเหมือนเป็นตัวหลี่ไฟอะค่ะตัวเหมือนคนที่เป็นภูมิไวเกินอะมันก็จะปรับให้มาสมดุลเนาะอันไหนมันพองไปก็ปรับให้มันมาสมดุลแบบเนี้ยอย่างของเนี่ยจะเป็นอะไรที่ไวเกินค่ะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไวเกินถามว่าไวเกินแล้วมันดีไหมคือถ้ามันแค่รู้สึกมันก็ดีนะแต่บังเอิญเราเป็นไมเกรนด้วยไงคะพอเราปวดมากขึ้นแล้วมันทรมานแล้วมันแบบแต่ตอนเนี้ยพอทุกอย่างมันสมดุลกินอะไรสมมติว่ามันรู้สึกว่าไม่โอเคอย่างมากมันก็แค่มึนๆแต่มันไม่ถึงกับปวดหัวเหมือนเมื่อก่อนละแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอะนอนน้อยก็เครียดก็ปวดหัวเนาะก็เรียกปี๊ดหน่อยก็ไม่ได้ถ้าปวดหัวอะไรเงี้ยมันใช้ชีวิตทรมานเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันค่อยๆดีขึ้นซึ่งอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นทางรอดสำหรับทุกคนนะถ้าทุกคนลงมือตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนจะเขาเรียกว่าได้รับยีนที่ดีกลับคืนมาเนาะ มีใครหัวเราะเนี่ยโอเคนะในไปแล้วว่าจะไปหลายรอบไม่ได้ไปสักทีบ๊ายบายขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกๆคนเลยนะคะ